สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์สีแดงวันนี้วันอาทิตย์ที่13นะครับมิถุนายน2564ใช่ค่ะวันนี้ต้องถามว่าที่ไหนฝนไม่ตกแรงบ้างเออใช่เพราะตกกันทุกที่นะครับใช่ค่ะที่ไหนฝนไม่ตกแรงบ้างคะเพราะส่วนใหญ่จะตกแรงบ้านเราตกไม่แรงตกแป๊บเดียวสำโรงนะครับตกแป๊บเดียวใช่ค่ะได้ข่าวว่าเขตปะตงทับช้างสะแก้ววังน้ำเย็นแม่น้ำอะไรอย่างนี้ตกแรงใช่ไหมครับโอ้เห็นปุ้ยบอกน้ำท่วมเลยก็มีใช่ครับตรงไหนทำถนนนะเนาะคือระบบท่อเทอร์อะไรก็ไม่ลงตัวอะไรอย่างนี้ป่ะคะดีนะแบบมองเห็นถนนกันไหมครับค่ะเพราะว่าทำถนนนี่มันจะไม่ค่อยเห็นร่องถนนเหมือนกันนะใช่ขับต้องระมัดระวังเนาะใช่ครับขับต้องเพราะว่าเหมือนเขาเปลี่ยนลายอะไรเงี้ยเนาะบางทีเรามาเราก็ใช่ครับสวัสดีนะคะทุกท่านแหมวันนี้เราแจ่มจังเลยเนาะหน้าใสนะฮะก็โอ้หนูก็ทาแป้งสักขาวเลยดิช่วงพังนี้เข้าสวนทั้งคนน่าจะดำเลยค่ะโอเคสำหรับชาวสวนทุกฝากชาวสวนหน่อยชาวสวนผู้หญิงนะคะสาวๆชาวสวนคนไหนถ้าอยากสวยก็ทักมาถามนะคะหนูก็พอจะแนะนำเครื่องสำอางเมคอัพสกินแคร์ครีมกันแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำได้หมดค่ะเมื่อก่อนนี่เขาเป็นวิทยากรประจำซุ้มเครื่องสำอางเลยนะครับเวลาเราจัดสัมมนากันแต่ช่วงโควิดนี่ก็ไม่ได้สัมมนาอะไรกันก็ค่อนข้างแต่แนะนำได้ค่ะคือเรามีกันแดดที่ดีนะคะกันแดดที่ดีของเรานี่ทาแล้วไม่เป็นฝ้าแน่นอนพูดถึงปุ้ยขนาดปุ้ยไม่ทาแล้วเป็นฝ้าปุ๊บแล้วก็มีตัวทาฝ้าแล้วให้ทาหายถ้าพูดถึงกันแดดเนี่ยระหว่างรอเพื่อนๆเดี๋ยวเล่าเรื่องกันแดดก่อนจ้านะครับระหว่างรอเพื่อนผมเมื่อคนนึงนะครับที่ไม่ชอบทากันแดดเลยผู้ชายไม่รู้พี่น้องท่านอื่นเป็นหรือเปล่าเข้าสวนนะครับร้อนก็ร้อนแต่ไม่ชอบทากันแดดเพราะเคยมีประสบการณ์การทากันแดดแล้วมันแสบตาเวลาผมทาข้างบนเนี่ยเหงื่อมันออกข้างบนนะครับมันก็ลงมาโดนตาแล้วมันแสบตาแล้วมันแสบจริงๆนะแสบแบบแสบเป็นหน้าเบื่อแสบแบบทรมานนะต้องเอาน้ำมาล้างก็เลยช่วงหลังก็เลยไม่ได้ทาเลยพอไม่ได้ทาปุ๊บตากแดดแป๊บเดียวหน้าคล้ำหน้าคล้ำหน้าดำหน้าหมองเลยนะครับฟ้าขึ้นเลยนะครับก็เลยลองมาทานะครับแต่ได้มาทาตัวที่เขาเป็นของแถมของกิฟลินตัวนั้นนะเราดีตัวนั้นดีมากเราไม่ทิ้งคราบเพราะว่าภรรยาก็ซื้ออีกตัวหนึ่งแต่ตัวนี้ก็ต้องหนาเป็นกันแดดแบบ VIP อ่ะไอผมเองจะซื้อมาลองก็แม่ก็เลยได้ของแถมมาพอดีเลยก็เลยมาใช้และติดใจกันแดดปัจจุบันนะครับผมทาทุกวันเลยเป็นสิ่งแรกที่จะต้องนึกถึงก่อนที่จะออกไปทำสวนเลยพี่น้องทุกคนผมอยากให้ติดกันแดดไว้นะครับทุกคนเลยไม่ทาอะไรก็ทากันแดดก็ยังดีนะคะเดี๋ยวเราทำลำไยรวยแล้วเราต้องสวยด้วยเราต้องมีราศีรสันด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณชุตินิดสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะพี่ชาติสวัสดีพี่ชาติด้วยนะคะสวัสดีครับเสื้อสวยครับโอ้เสื้อเพิ่งมาเคอรี่เพิ่งมาส่งตอนบ่ายนี่ครับยังไม่ได้ซักใช่ยังไม่ได้ซักเลยค่ะเราเชียร์ทีมชาติไทยนะคะบอลไทยไปบอลโลกค่ะบอลไทยไปบอลโลกได้บอลอื่นไปบอลจักรวาลแล้วครับตีเลยยังไงก็ยังมีก็ยังไปแข่งบอลโลกนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับทักทายครับวันนี้หัวข้อไลฟ์วันนี้ก็เหมือนคุยกันนะครับตามภาษาพี่น้องใช่จ้ะใครมีคำถามอะไรที่เพราะว่าช่วงนี้เราก็ไม่ได้เจอกันนะคะโควิดประชิดเข้ามาใกล้ๆทุกทีบางทีก็ไม่ได้เจอกับพี่น้องชาวสวนใช่ครับก็ทักทายทักทายมาตอบคำถามปัญหามาได้เลยนี่มีบาบายใช่ค่ะทักทายกันนะตามภาษาปุ๋ยยิฟลินนะครับจะถามปัญหาส่วนตัวอะไรมาก็ได้ก็จะตอบได้เท่าที่ตอบได้นะครับใช่ค่ะมีลูกกี่คนอะไรปีนี้พูดถึงว่าดำลำไยมันก็ตอนต้นปีเหมือนจะง่ายใช่ใช่พูดถึงเรื่องลำไยได้เข้าเรื่องตอนต้นปีเหมือนจะง่ายเพราะพอเดือนกุมภาพันธ์เหมือนจะง่ายพอเข้าเดือนเมษาเอ๊ะเหมือนไม่ง่ายแล้วเหมือนยากขึ้นมานิดนึงนะครับก็คือมันจะมีปัญหาใหม่ๆปัญหาใหม่ๆของปีนะครับแต่ไม่ใช่เป็นปัญหาใหม่ของเรานะเป็นปัญหาใหม่ของปีแต่ละปีมันจะไม่เหมือนกันปัญหาช่วงมันต้องเกิดขึ้นทุกฤดูผมแบ่งเดือนเป็นอย่างเงี้ยกุมภานะครับก็คือแต่ละเดือนมันจะมีต้นเดือนถึงกลางเดือนมันจะเป็นรุ่นนึงกลางเดือนถึงปลายเดือนของเป็นรุ่นนึงแต่ละเดือนมันจะมีปัญหาของแต่ละรุ่นอะตลอดเลยปัญหาก็จะคล้ายๆกันนะครับซึ่งรุ่นกุมภาก็ไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรมากนอกจากแต่ที่เราดูแลก็ออกปกติไปแต่พอปีนี้ฝนเข้ามาไวพอฝนมาไวแต่ฤดูกาลเป็นฤดูหน้าแล้งไง
มันก็เขาเรียกว่าฝนตกไม่ตกตามฤดูกาลของเขาใช่มันก็เลยทำให้ฤดูกาลเปลี่ยนไปพอฤดูกาลเปลี่ยนไปเนี่ยการทำลำไยก็เหมือนจะมีต้องแก้ไขกันมากขึ้นใช่ค่ะนะครับยิ่งปีนี้ถ้าเกิดผมสังเกตปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือที่รวบรวมนะครับหนึ่งถ้าเกิดเราฉีดสารไม่เปียกเนี่ยหรือสารไม่สามารถควบคุมการออกดอกได้เท่ากับปริมาณต้นนะคือต้นใหญ่สารไม่พอสารไม่พอพูดง่ายๆใช่สารไม่พอสารไม่พอฉีดไม่ทั่วอะไรเงี้ยค่ะครับถ้าสารไม่พอฉีดไม่ทั่วเนี่ยมันก็จะเป็นสาเหตุของอีกหลายๆเรื่องตามเข้ามาฟ้องตอนดอกเดินเนาะครับตอนแทงยอดนี่อาจจะแทงมาแต่ตอนนี้เป็นดอกแต่ตอนนี้ก็เขาก็บอกว่าก็ทั่วนะบางคนบอกก็ฉันก็ฉีดทั่วนะมันก็ทั่วครับแต่มันไม่ทั่วจะบอกยังไงมองพลาดเดียวดิมองรู้เลยใช่ครับว่าสารไม่ทั่วเรามองปราดเดียวดีแล้วก็บางคนบอกแล้วเถียงเขาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เถียงไม่ได้นะขออนุญาตทักทายนะฮะสวัสดีคุณเข็มทรายด้วยนะคะสวัสดีพี่พัชรินนะคะสวัสดีจ้าพี่พัชรินกับคุณเข็มทรายก็โอ้โหเป็นสาวเก่งที่ทำสวนนะสาวเก่งสาวแกร่งที่ทำสวนนะครับประสบความสำเร็จเลยนะครับดูแลจัดการสวนตัวเองนะครับที่สุดยอดจริงๆนะครับปรบมือเลยต้องปรบมือให้ผู้หญิงทุกคนนะครับที่ช่วยสามีทำสวนใช่ค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยถ้าเกิดเราช่วยกันทั้งคู่อ่ะมันก็จะมีเพื่อนคู่คิดจ้ะบางทีการทำสวนลำไยมันไม่ใช่หน้าที่ของสามีต่อไปอย่างเดียวคนเดียวต่อไปแล้วนะครับเราทำกันทั้งสองคนสามีช่วยกันคู่คิดเนี่ยคิดพอมีอันนี้บกพร่องมาคุยกันมีปรึกษากันไปรดน้ำก็ไปด้วยกันไปฉีดยาไปด้วยกันไปเป็นเพื่อนกันเหมือนผมเนี้ยผมไปก็ไปกับนุชก็จะไปมีเพื่อนใครช่วยกันคิดเขาเจองูเราไม่เจออะไรอย่างเงี้ยเขาเราเจองูแล้ววิ่งหนีเมียเมียเจอกับงูอะไรเจองูวิ่งหนีเจอไอ้งูนู่นปุยไปนู่นนู่นยังอยู่ตรงเนี้ยก็เลยมันหนีได้อะหนีได้หนีกันได้อะถ้าเจองูเพราะฉะนั้นเอาเป็นเพื่อนกันนะครับก็ต้องตบมือโดยที่พี่มีใครทำสวนคู่กันนะครับใช่แต่ถ้าเกิดภรรยาใครอยู่บ้านเดี๋ยวเขาก็เอาใจใส่เรื่องอยู่บ้านไปเราก็แข็งแกร่งด้วยตัวเราเองแต่เวลาว่างก็โทรหาผมเลยถ้าไปส่งคนเดียวโทรปรึกษากันคุยได้ผมก็เป็นเพื่อนคู่คิดได้เหมือนกันใช่ค่ะนะครับสัญญาณเสียงชัดดีนะครับชัดนะครับใช่ครับถ้าชัดก็ฝากกดหัวใจหน่อยครับชัดทั้ง2ไมค์ใช่ครับ2ไมค์มั้ยนะฮะคราวที่แล้วไมค์ไม่ดังเนาะครับก็ตะโกนคุยกันพักใหญ่คราวที่แล้วไมค์ไม่ดังอะนะครับแล้วหนูไม่รู้ด้วยนะว่าไมค์ไม่ดังอะค่ะต้องขออภัยอย่างสูงจ้ะครับก็ตะโกนเสียงดีนะครับเสียงดีนะคะเสียงโอเคนะครับทีนี้ต่อเลยทีนี้ต้นเหตุสาเหตุที่ผมวิเคราะห์มาของปีนี้คือถ้าสารไม่พอเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของการทำลำไยค่อนข้างยากขึ้นบางคนชาวสวนบอกว่าบางที่เขาก็ผสมเยอะแล้วนะเขาเลือกที่จะผสมสารเข้มสมมุติว่าเราใส่กันโลครึ่งเขาเลือกที่จะใช้2โล3โลเลยนะล่าสุดนี้ได้ข่าวว่ามีพี่น้องบางหมู่บ้านบางกลุ่มได้สูตรมาบางสูตรใช้3โลต่อพันลิตรเลยนะครับโอ้โหแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาฉีดวิ่งฉีดหรือฉีดช้าหรือฉีดยังไงก็ไม่แน่ใจเพราะบางทีก็ผสมเข้มแต่ฉีดน้อยไม่ทางเขาละก็บางทีใช้กี่ถังกี่ต้นใช่ก็คือได้รู้ว่าสูตรนี้แต่คือยังไม่ได้ถามทำลายกันจริงๆนะครับแล้วก็เลยสรุปว่าวันนี้ผมแนะนำว่าถ้าให้ดีที่สุดคือน่าจะใส่ให้ปกติแต่ฉีดให้ทั่วครับดีกว่าฉีดให้ทั่วทุกใบทุกที่เลยแล้วก็เวลาเห็นแตกใบอ่อนเนี่ยก็ไม่อยากให้พี่น้องเบามือนะครับฉีดปกติเลยฉีดปกติใช่ก็คือต้นนี้แตกใบอ่อนจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมันจะเบาเองคือส่วนใหญ่จะโทรมาช่วงนี้แบบแตกใบอ่อนเพราะว่าเนื่องจากฝนมันเยอะไงเพราะฝนมันเยอะลำไยเขาจะแตกจ้องจะแตกอยู่แล้วพอเจอฝนแล้วก็แตกเยอะเลยนะส่วนใหญ่จะแตกรอบที่3รอบที่3รอบที่4สติก็บอกเพิ่มปุ๋ยเพิ่มปุ๋ยไปนะครับเพิ่มแม่ปุ๋ยไปเลยมันพอเพิ่มปุ๋ยไปแล้วเนี่ยผมอยากให้ฉีดเพิ่มเป็น2โลอยากให้ฉีดไปเลยฉีดไปปกติเลยนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดไปลดสารอีกเดี๋ยวเกิดอาการสารไม่พออีกอีกเรื่องนึงคือเรื่องตัวที่เราเสริมมาที่มันไม่ใช่ของบริษัทกิฟฟรีนตัวนึงก็คืออีทิฟอนอ่ะผมไม่อยากให้พี่น้องไปโฟกัสตัวอีทิฟอนเกินไปว่าต้องใส่ต้องอะไรกลัวกังวลเนี้ยผมอยากให้คิดว่ามันเป็นแค่สารควบคุมที่ช่วยเหมือนเสริมให้เราทำงานง่ายขึ้นเสริมให้เราออกพร้อมกันมากขึ้นเพราะการที่ใส่เยอะเกินไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลกับอัตราของตัวผู้ได้เดี๋ยวจะติดไม่ดีใช่ครับติดไม่ดีได้คืออย่าไปใส่ล้นโดสเกินไปใช่ครับล้นโดสเกินไปหนักมือไปกลัวมันบางทีก็กลัวจะแตกไม่อ่อนบางทีก็คืออยากจะใส่อยากจะเพราะใส่แล้วมันนิ่งดีครับใช่แต่ก็คือไม่อยากให้โฟกัสว่า
อีทิฟอนคือส่วนสำคัญที่ทำให้ออกดอกมันก็เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งซึ่งสารก็สำคัญไทโอก็สำคัญ15217ก็สำคัญอีทิฟอนก็สำคัญถ้ามันสำคัญทุกอันแต่ให้ความสำคัญในถูกจังหวะนะครับก็ใส่ปกติไปเมื่อก่อนเราทำงานก็ไม่ได้ใส่แต่พอใส่ไปแล้วมันรู้สึกว่ามันทำง่ายขึ้นนะก็ประมาณนี้เติมเข้าไปเติมเข้าไปนะครับตัวปีหน้าจะมีตัวไหนเติมเข้าไปอีกไหมเนี่ยไม่มีแล้วถามว่าณวันนี้ก็ยังณวันนี้ยังไม่มีนะครับแต่ปีนี้ลองอยู่อย่างหนึ่งกับต้นเล็กอยู่กำลังทดลองต้นเล็กอยู่ว่าการที่ใส่15 27 2โลเลยกับต้นเล็กจะเป็นยังไงไปเลยผลที่ออกมาจะดีกว่าครึ่งโลไหมใช่โลครึ่งไหมครับกำลังทดสอบอยู่อาจจะเพิ่มต้นทุนจริงแหละแต่ถามว่าถ้าเพิ่มต้นทุนแล้วบางสิ่งบางอย่างมันลดลงนะครับซึ่งผมทดลองกับส่วนผมอยู่โดยที่ไม่แตกใบอ่อนแต่ฉีดปกติเพราะว่าเราอย่างต้นเล็กเนี่ยเขาจะต้องใบแรงอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดเราใส่ไปนี้ให้ลิ้นของดอกมันเยอะกว่าลิ้นของใบเนี่ยมันอาจจะแทงออกมาแบบใบอ่อนไม่ต้องกังวลมากเนาะแล้วก็ลองใช้กับแปลงที่ปีที่แล้วก็ลากไม่ใช่แปลงพักปีเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นโจทย์ที่เกิดขึ้นมาที่จะพิสูจน์ได้นะครับแล้วก็คือลองตอนหน้าฝนด้วยเพิ่งทำสารไปเมื่อวานครับครั้งแรกปีที่แล้วก็ได้ดีปีที่แล้วก็ลูกใหญ่ปกติแล้วแปลงนี้เป็นแปลงที่มีอาจจะไม่เยอะประมาณ90กว่าต้นแต่มันเป็นแปลงที่ต้นกำลังทำแล้วก็ไนโตรเจนในต้นชอบล้นปีนึงได้ประมาณ5ยอดคือจะทำสารนี่จ้องแตกไปอ่อนตลอดนะครับเอาเด่นครับขออนุญาตทักทายนะครับใช่ค่ะสวัสดีคุณสุจิรานะคุณกฤษดานะครับมาจีนน้องๆ นะครับน้องเด่นนะครับค่ะเด่นก็เป็นคนอีกท่านนึงที่สุดยอดจริงๆทำลำไยดูแลดีมากๆนะครับแล้วก็น้องพินิจคำลอยนะครับก็โหสมาน้องกบนะครับสวัสดีค่ะนะครับแล้วก็สวัสดีคุณช่วงนี้ใครเจอปัญหาด้วยนะครับเจอปัญหาอะไรก็ถามได้ยินดียินดีกับพี่น้องทุกท่านที่เจอฝนจ้าแต่ทีเนี้ยฝนครั้งเนี้ยมันมีข้อดีและข้อเสียกำลังจะคุยต่อไปเลยแล้วกันจงพอเจอฝนข้อดีแล้วข้อเสียตกเยอะเหลือเกินมันเขาตกจะมีข้อเสียก่อนข้อเสียของการพูดข้อเสียก่อนแล้วค่อยข้อดีแล้วกันนะครับข้อเสียคือถ้าสวนใครที่ดอกกำลังพัฒนาแล้วระหว่างเปิดตาดอกหรือใช้2ตัวบวกแล้วไม่ได้ให้น้ำไว้โอกาสตกใจฝนมีสูงอาจจะใบกระพือกระพือแรงพอสมควรตกใจก็คือให้น้ำไม่ทั่วทรงพุ่มไว้แล้วอย่างเปิดตาดอกเนี่ยผมบอกว่าเปิดตาดอกอ่านน้ำไปเลยบังเอิญจังหวะเวลาไม่เหมาะเครื่องเสียมีปัญหาหรือไม่ค่อยได้ให้น้ำไว้อาจจะใบสลอนได้ใบสลอนคอยดูนะครับใบสลอนใบสลอนเข้าใจคำว่าใบสลอนไหมฮะดีกว่าใบเสลอใบสลอนคือใบกระพือนะใช่ครับใบใหญ่อะเนาะของเราก็มีนะ4ต้นนะใบแบบโอ้โหใหญ่เหมือนใบมะม่วงใช่ครับใบก็มีนะครับลำไยปีที่แล้วที่แปลงที่ผมไปถ่ายบนเนินน่ะนะที่ถ่ายนะฮะก็คือแต่เรารู้สาเหตุมันก็มีตอนนี้ประมาณ4ต้นน่ะที่เราดูจาก100 280ต้นน่ะดันเป็นต้นที่เป็นมุมสวยของเราด้วยใช่ๆตอนนี้มันกำลังโผล่ขนาดเนี้ยซึ่งต้นอื่นเขายาวงี้แล้วใช่ๆจะแต่เราก็รู้ว่าเป็นเพราะอะไรสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะครับก็จะเป็นเพราะประมาณว่าต้นนี้มันเป็นต้นที่อยู่ใกล้เวลาทำลำไยเวลาเก็บลำไยอยู่ใกล้ต้นทอยเลยแหละต้นใช้ต้นใกล้ลำไยมีการมัดเต็นท์มีการรูดใบออกไปโปะหน้าตะกร้าอะไรอย่างเงี้ยใครไม่มีใบก็มารูดเอาต้นมารูดเอาต้นนี้นะครับเพราะเขาต้นใหญ่ใบสวยเหลือตะกร้าเหมือนแต่งครึ่งต้นเหลือตะกร้าเหมือนแต่งขาวเลยแล้วก็บอกโอนบองโอนอย่าดึงชบบอกก็บอกว่าไม่ไหวครับเผื่อไปดึงอีกแล้วเพราะคือพื้นที่ของผมมันเป็นค่อนข้างแปลงค่อนข้างยาวไงเขาก็ต้องตั้งเต็นท์ใกล้รถทอยเพราะฉะนั้นน่ะถ้าใช่เราเข้าใจกันไงแต่ถามว่าถ้ามันไม่ออกจริงๆกลับปล่อยมันไปเพราะ4ต้นเองจ้ะ4ต้นเองนะครับก็เข้าใจใช่สิแต่มันก็ตีไปประมาณ 7-800 โลออกสิมันต้องออกแต่ตอนนี้มันมาขนาดนี้แล้วนะครับมาขนาดนี้ทักทายหน่อยนะฮะแถวสวนผมไม่ตกอ้าวนะครับอยู่ไหนคะเนี่ยอยู่อ้าวบ้านอยู่ทุ่งกลางนะฮะทุ่งกลางฝนไม่ตกอ่ะฝนไม่ตกนะครับสงสัยมันจะพัดมาทางนี้เนาะใช่ลมมาทางนี้แน่เลยก็ที่สำโรงตกแป๊บเดียวนะครับตกมาแบบลมมาแรงๆเหมือนห่างๆนะครับไม่เป็นไรอ่ะลดน้ำเอาใช่ครับไม่เป็นไรโอเคต่อเลยอ่ะต่อนะครับใครมีคำถามอะไรถามมาได้เลยนะคะถามมาในช่วงนี้ได้เลยทีนี้ข้อเสียของฝนก็คือบอกไปแล้วก็คือจะประมาณนี้กับใบแรงอยู่แล้วแหละเนาะใบมันจะสลอนน่ะใบสลอนออกมาหน่อยแต่ถ้ามันมีดอกมีแต่ก็ยังไม่ต้องกังวลใจไปแค่ขู่นะครับผมแค่ขู่ไว้แค่ขู่
ให้ครูว่าแต่เราก็เตรียมใจเตรียมใจไว้ผมมาดีไซน์สูตรมาเผื่อไว้แล้วก็คือให้ใส่620นู้นแล้วขึ้นไปดูจ้ะให้ใส่620เผื่อไปแล้ว2กิโลอยู่แล้วสังเกตว่าตอนต้นฤดูกาลอ่ะเกือบทุกสวนต้นฤดูกาลผมจะให้ใส่แค่ครึ่งโลใช่นะแต่ตอนนี้ผมไม่ใส่2โลหมดเลยค่ะเพราะว่าฝนเผื่อไว้แล้วเพราะฉะนั้นน่ะตอนที่ใส่2โลอ่ะพี่น้องทุกท่านน่ะตอนที่มันยังไม่มีฝนมันแรงไปอาทิตย์ที่แล้วอ่ะพี่น้องทุกท่านต้องเจอปัญหาที่ว่าทำไมดอกมันเหมือนพัฒนาช้าเอ้ยทำไมดอกมันเหมือนอั้นๆอมๆ แดงหน่อยหลังจากฉีด620ไปแล้วหรือหลังจากเปิดตลอกไปแล้วเอ้ยทำไมบางสวนบอกเอ๊ะมันเหมือนมีไข่แต่มันหยุดกลางแข้งกลางขาไม่ออกมาก็เพราะว่าฤทธิ์ของ620อ่ะมันค่อนข้างที่จะต้องอาศัยน้ำที่จะเป็นตัวลดฤทธิ์ของ620ด้วยนะครับมันก็เลยทำให้แต่ทีเนี้ยการที่ผมไม่ดีไซน์เป็น2โลอ่ะเพราะว่าถ้าไม่ทำแบบเนี้ยใบเวลาเจอฝนอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันต้องตกเขาต้องตกฝนนะเพราะมันหน้าฝนเนี่ยใช่ครับกลัวใบจะกระพือแล้วพี่น้องทุกท่านก็จะบอกอยู่ว่าจะลดทำไมอ่ะก็ที่พื้นมันเปียกอยู่เลยนะครับแม้กระทั่งผมเองผมก็ยังไปดูดินก็มันก็ยังไม่ได้ลดอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือเหมือนกันแหละคิดเหมือนกันแหละครับส่วนใหญ่เรื่องกับน้ำอ่ะก็มันตกอยู่แล้วจะไปลดทำไมแต่บางทีแดดมันก็ร้อนด้วยแล้วพี่น้องเป็นสังเกตไหมว่า4วันที่ผ่านมาหลังจากฝนตกหนักครั้งที่แล้วอ่ะไม่มีแดดเลยอากาศปิดหมดเลยครับเพราะฉะนั้นตัวหลายๆอย่างมันก็เลยรวมกันเป็นองค์ประกอบทำให้ตอนนี้ลำไยมันเหมือนจะพัฒนาช้าลงได้แต่พอฝนมาเนี้ยทุกอย่างจะดีขึ้นมันจะคลายใช่ครับทุกอย่างจะดีขึ้นเพราะมันจะคลายตัวมากขึ้นเพราะว่าผมได้ดีไซน์สูตรไปถึงได้บอกว่ามันเป็นปุ๋ยสูตรเรามันก็เป็นต้องปรับไปตามสภาพอากาศอ่ะเนาะถ้าไม่แน่ใจยังไงก็ต้องโทรถามนะคะเพราะบางทีใครเคยใช้แบบปีที่แล้วปีก่อนนู้นที่เคยใช้กับเราแล้วลองให้ใส่แบบนี้แล้วมายึดตามปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ก็อาจจะไม่ได้นะคะถูกต้องฮะใช่อาจหรือบางทีอาจจะได้แต่ไม่ได้ผลดีที่สุดอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เราต้องมีการไลฟ์อย่างเงี้ยบ่อยๆแล้วก็ให้พี่น้องได้เหมือนได้คุยกันผมว่าปีนี้หรืออนาคตเนี่ยเราทำลำไยผมว่ามันจะง่ายขึ้นเพราะถ้ามีข่าวสารอะไรมันมีสื่อโซเชียลรวดเร็วในการบอกในการประชาสัมพันธ์ในการเตือนภัยกันถ้าเกิดว่าเป็นสมาชิกผมหรืออยู่ในเตือนภัยเนี่ยอะไรนะครับอะไรนะนี้ถ้าเกิดว่าวันไหนฝนตกเอ้ามาไล่เอ้าฝนตกโอ้วันนี้อากาศร้อนเอ้าวันนี้หนาวมาไล่อะไรอย่างงี้ต้องขนาดนั้นไหมไม่ต้องก็คือก็มีเตือนเนี่ยก็คุยกันฮะก็คุยกันอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วอย่างใครเป็นสมาชิกกับผมก็จะมีกลุ่ม LINE VIP อยู่แล้วในกลุ่มกันอยู่แล้วนะครับก็จะคุยกันทักทายกันนะครับมีอะไรแลกเปลี่ยนกันอยู่แล้วพันกว่าคนในนั้นใช่ครับนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับมีปัญหาอะไรถามมาได้เลยนะคะที่สวนเจอปัญหาคุณพี่จากราชบุรีด้วยนะฮะตอนนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่อง6 20 30ที่ใส่ในฤดูฝนนะคะปุ้ยเพิ่มโดสให้เป็น2กิโลเผื่อไว้แล้วเผื่อไว้เลยนะคะเผื่อว่าครับเพราะว่าถ้ามันแรงมามีผลเสียอะไรมั้ยคะมีผลเสียคือถ้าเกิดอากาศมันร้อนอากาศมันเปลี่ยนแปลงเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วน้ำมันไม่มีอย่างเงี้ยมันอาจจะพัฒนาช้าเพราะว่ามันจะไปทำให้ใบแก่แล้วท่านจะมองว่าทำไมดอกสั้นทำไมดอกไม่ยาวต้องทำไงอย่างนี้ก็คือถ้าฉีด620ปุ๊บก็เพิ่มปริมาณก็คือลดผมได้บอกนะน้ำเนี่ยลดผมเคยบอกอยู่แล้วลดให้มันคงที่อยู่แล้วแต่บางบ้านผมมาฝนจะตกอยู่เรื่อยๆ 2-3 วันลดแต่บางหมู่บ้านเนี่ยไม่มีฝนเพราะฉะนั้นน่ะก็พยายามลดให้คงที่ไว้เพราะว่าไปฉีดอันนี้ด้วยถ้าไม่ลดประคองไว้อะเวลาตกทิ้งตกเยอะดูดเยอะกินเยอะเหมือนน้ำก็ไม่พออย่างเงี้ยครับก็ต้องดูเรื่องน้ำด้วยแล้วก็เรื่องสูตรสารนะครับณปัจจุบันเนี้ยก็มีหลากหลายแต่มองถึงวิธีการที่ทำให้มันออกเร็วที่สุดก็น่าจะเป็นทางใบนะครับทางใบแล้วออกเสมอจริงๆใครก็ทำได้ออก 100% แต่ออกเสมอและใกล้เคียงกันที่สุดเนี่ยมันทำค่อนข้างยากปีนี้เราจะมาเน้นเรื่องการออกเสมอเราว่าใครทำออกก็ทำได้ได้ว่านะสูตรไหนทำออกก็ทำได้แต่ทีนี้ความเสมอในทรงพุ่มเนี่ย คือมันส่งผลไปถึงตอนเก็บใช่ลำไยออกได้แต่เก็บ2รุ่น3รุ่น4รุ่นล้วงแล้วโละแล้วต้องไปเก็บก้นสวนอะไรเงี้ยคือเราจะไม่ให้มันเกิดขึ้นในสูตรของเรานะคะเราพยายามหลีกเลี่ยงก็คือจะให้มันออกพร้อมที่สุดเวลาเก็บรวดเดียวโละเดียวเลยย้ายพัดลมหน่อยไหมพัดลมโกกตาแห้งหมดแล้วเนี่ยว่าแล้วตาแห้งเหมือนน้ำตาจะไหลเปิดเปลี่ยนลมนะตาแห้งหมดแล้วนะพัดลมโกกตาว่าแล้วดูซึมๆก็พี่ตาถิดทีนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคุณสังเวียนนะครับเขาเสียงชัยนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับสังเวียนค่ะสวัสดีสังเวียนสังเวียนอยู่ที่ไหนพี่สังเวียนอยู่ที่ไหนคะอยู่จังหวัดอะไรคะ
พี่น้องถ้าไม่ได้อยู่จันทบุรีหรืออยู่สระแก้วมีคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมจะได้รู้ว่าพี่อยู่ตั้งไหนมี FC อยู่ตื่นเต้นนะว่ามี FC อยู่จังหวัดน่านนะจังหวัดตากนะอะไรกันล่ะโหเลยจะตื่นเต้นวันก่อนที่ไลฟ์ในช่อง YouTube มีพี่น้องมาจากกัมพูชาด้วยนะฮะโหตื่นเต้นอยู่นะไม่ใช่ไม่ได้มานี่นะคะเค้าแชทมาว่าเค้าอยู่กัมพูชาอยู่พัทลุงเนาะตอนนี้ก็เตือนเลยเตือนก็ระวังตัวด้วยนะพูดถึงนะตอนนี้โควิดค่อนข้างที่จะระบาดเหมือนกันนะฮะสวัสดีค่ะก็ระมัดระวังตัวนะคะใช่ครับถ้าใครมีถ้าใครเป็นกลุ่มเสี่ยงก็ไปตรวจนะคะไปตรวจพรุ่งนี้ขอให้แค่ค่าปลอดภัยกันทุกๆคนเลยโอเคต่อเลยจ้าทีนี้ครับพอเวลาปัญหามันเกิดขึ้นจากการใช้620เล็กๆมันคือมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะค่ะคือดอกลำไยมันจะเป็นอย่างนี้สูตรเราเนี่ยที่เราทำหรือสูตรเป็นตัวดอกของเราเนี่ยถ้าออกมาบนใบก็คือรอดหมดเลยใช่ใช่ถ้าเห็นไข่แล้วรอดสูตรเราจะไม่มีเลยนะถ้ามันปกตินะถ้ามันทำสารพอนะจะไม่มีที่ว่าเห็นไข่มาแล้วหายใบกืนอะไรไม่มีเลยฟันธงกันนะเขาไม่มีถ้าพี่น้องฉีดเปียกฉีดทั่วแล้วใบพร้อมกันทั้งหมดถ้าฉีดแล้วไม่โดนฝนจริงๆอ่ะเนาะใช่ครับปุ๊บฝนตกอะไรเงี้ยแล้วเราก็มียาจับใบที่มันชื่อแว็กฟรีนะคะยาจับใบที่เราใช้กันในฤดูฝนในถังสุดท้ายก่อนฝนจะมาเนี่ยค่ะให้แห้งตอนนั้นเลยจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องฉีดแล้วโดนฝนเพราะฉะนั้นถ้าฉีดแล้วไม่โดนฝนฉีดแล้วตามระยะคือใบไม่ขยับไวใบอ่อนไม่แตกตอนที่ทำสารหรือคือง่ายๆเลยฉีดสารปุ๊บปกติเปิดตาดอก2รอบค่อยขยับตามขั้นตอนแบบนี้เคสของเราจะรอดหมดทุกคนใช่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่แตกไม่อ่อนไวนะครับอ้าวละฉีดสารไม่ใช่2เท่าหรือ3เท่าถ้าต้นใหญ่เนี่ยผมบอกเลยนะฮะยังไงก็ต้องเยอะกว่าการฉีดยาอย่างน้อย2เท่าครึ่งสมมุติว่าต้นที่ปริมาณที่ความสูงเกินหัวเราอะขึ้นไปอะแล้วเราต้องมุดเข้าไปแต่ต้นเพื่อจะยืนมือเข้าไปข้างบนถึงยอดอะแบบนั้นน่ะต้อง2เท่าครึ่งฉีดยา 2,000 ก็ต้อง 4-5,000 ลิตรฉีดสารนะครับเพราะถ้าไม่เท่านั้นน่ะจะออกไม่ดีเพราะว่าปริมาณสารน่ะมันไม่พอสารมันน้อยไปเพราะถ้าเมื่อไหร่ท่านฉีดน้อยแล้วท่านกำหนดว่าถามจำนวนเท่านี้ท่านจะเหนื่อยตอนดอกจริงๆนะครับอย่างน้องคนนึงอ่ะน้องใหม่ดงจิกอ่ะเขาบำรุงอ่ะ4ถังน้องใหม่บอกรอบแรกพี่ผมเล่นไป11ถังเลยนั่นเพราะว่ามันฉีดเท่าไหร่ก็มันหายหมดอ่ะฉีดไม่เปียกน้องก็จัดเต็มที่แต่พอรอบ2รอบ3รอบ4มันลดลงครับแต่สุดท้ายอ่ะต้นทุนของเราที่รวมกันทุกถังอ่ะมันก็ยังถูกกว่าการลงดินแล้วขึ้นไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะขอร้องอย่างนึงถ้าฉีดสารต้องฉีดให้เปียกให้เปียกนะเพราะเราไม่ได้ลงดินไงเราไม่ได้ลงดินแล้วเราจะขึ้นใบอย่างเดียวแต่ถ้าฉีดแล้วต้องแบ่งด้วยนะเปียกกับทั่วแล้วก็หยดไม่เหมือนกันอีกนะเอาอันแรกก่อนวิธีการนะครับก็คือผมไม่ได้มาต่อว่านะครับว่าฉีดเปียกไม่เปียกนะครับผมอยากจะบอกเองว่าถ้าฉีดเปียกมันทำง่ายถ้าสารพอกับต้นมันทำไม่ยากเหมือนที่เราใช่ครับเพราะเราผ่านมาแล้วเหมือนพี่น้องที่ทำสารทางใบแล้วประสบความสำเร็จทุกท่านนะคือเขาฉีดเปียกผมอยากจะบอกว่าอย่าเอาต้นทุนในการทำสารมาเป็นตัววัดว่าจะใช้สูตรนี้จะใช้สูตรนั้นจะใช้สูตรนี้ผมอยากให้บอกว่าวันนี้ถ้าเราทำให้มันถ้าเราตัดสินใจใช้แบบนี้แล้วอ่ะก็อย่าไปกังวลเรื่องต้นทุนที่มันจะเพิ่มขึ้นเพราะยังไงต้นทุนมันไม่แพงกว่าที่อื่นหรอกมันจะถูกกว่าเยอะใช่ค่ะเพราะต้นทุนถูกเพราะอะไรเราฉีดสารฉีดยาตอนดอกน้อยเซฟคอสนะครับลดขั้นตอนไปได้เยอะมันเป็นอะไรที่เราต้องจ่ายอยู่แล้วค่าทำสารลำไยเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องลงทุนอยู่แล้วถ้าเราไม่ลงทุนเรามันจะได้ดีได้นะมาแล้วนะครับโอ้นะครับคอมเมนต์มาเยอะเลยขออนุญาตพี่น้องทุกท่านตอบคอมเมนต์นะครับตั้งแต่น้องอานนท์นะครับสวัสดีคุณปีชากับเอื้องนะครับน้องอานนท์บอกว่าออกดอกเสมอติดดอกเดียวพูดเป็นเสียงผู้ชายดิคะออกดอกเสมอติดดอกเดียวสบายใจโอ้โหนะครับน้องอาร์ตนะคะออกดอกเสมอครับอันนี้น้องจริงๆเพราะน้องอาร์ตแต่ละแปลงไม่ต่ำกว่า500ต้นนะครับที่เราออกคลิปที่แต่งลูกค่ะลูกก็จะเสมอทั้งช่อแล้วก็เขียวสวยของน้องอาร์ตมีบางโซนประมาณเกือบหลายสิบต้นเลยนะที่มาทีหลังเปิดตาดอก2รอบแล้วยังไม่มาเพิ่งขยับนิดๆอ่ะแต่พอสไตล์นั้นคือน้องก็เข้าใจว่าเออมันเป็นใบเพสลาดแล้วก็มาบำรุงทีหลังสุดท้ายมันก็พร้อมกันค่ะนะครับแล้วส่วนที่เป็นยอดเดียวเนาะยอดเดียวก็ยอดเดียวติดดอกสุดท้ายติดดอกสุดท้ายก็ติดดอกสุดท้ายแต่ติดนะก็น้องบอกว่าออก 100% แต่ติดได้ประมาณ85-90
ก็ถือว่าโอ้โหออกร้อยติด9ถ้าเป็นผมนะออกร้อยติด 80% ผมดีใจแล้วแล้วยอดเดียวด้วยเพราะอย่างน้อยก็ออกมาให้ชื่นชม 100% นะครับติด 80% เพราะเรามียอดเดียวนะครับยอดเดียวแล้วก็มันเราก็บังคับไม่ได้ให้เขาออกไปอ่อนเขาออกดอกสะเดาเลยนะครับแล้วก็แปลงสุดท้ายก็ติดดอกหลังปีนี้ขอให้ทะลุหลายๆล้านไปเลยนะคะนะนนคุณเอกชัยสวัสดีค่ะจากจังหวัดตากฝนไม่ตกเลยค่ะจังหวัดตากทางเหนือฝนไม่ตกนะครับจังหวัดตากนะครับค่ะจังหวัดตากก็จะได้แห้งจะได้แห้งนะตากเนี่ยกล้าเล่นจังหวัดตากนะจะได้แห้งนะฝนยังไม่ตกครับพี่ปีชาพี่ปีชาอยู่จังหวัดอะไรคะเนี่ยพี่ปีชาอยู่จังหวัดอะไรคะฝนยังไม่ตกสงสัยจะอยู่ทุกกลางบ้านเดียวกับตรงกบเนี่ยต้องอยู่ภาคเหนือที่ฮะภาคเหนือที่พี่ปีชาอ๋อถ้ากาบเอื้องอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าจะทางเหนือน่าจะนู่นทางเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะสวัสดีครับพี่กลยุทธ์นะครับสวัสดีคุณอนุด้วยนะคะคุณอนุนี่ก็ทำปีนี้สวัสดีครับ FC ครับสวัสดีพี่ยุทธโครงการ2นะคะพี่ยุทธโครงการ2นี่ก็ดูแลสมาชิกนะคะแล้วก็ช่วยพี่พัชรินทร์ด้วยนะคะช่วยกันขยายงานขยายงานดูแลสมาชิกสุดยอดน้องเลยส่วนเลยดูแลใจใสนะคะสวัสดีคุณต๋องค่ะคุณต๋องนะคะสวัสดีค่ะได้โชคบุกผาปีนี้ขอให้ทะลุ10ล้านไปเลยนะคะทั้งตระกูลนะฮะไล่บุพภาโชคบุพภาถ้าใบแรงจริงๆเปลี่ยนจาก10เป็น3 13 17ได้มั้ยได้ครับถ้าใบแรงจริงๆได้ครับค่ะได้เลยเพราะ3 13ก็ไนโตรเจนน้อยไปนะครับตอบคำถามอันนี้นะครับค่ะเปลี่ยนได้ครับแต่ผมไม่ค่อยเปลี่ยนเพราะผมไม่ชอบส่วนตัวไม่ชอบใช้สูตรนี้ครับก็เลยไม่ค่อยเปลี่ยนใช่ครับส่วนตัวไม่ค่อยได้ใช้เพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันมีความหลังกับเขาอยู่เคยมีความหลังอยู่เหมือนเคยพูดถึงเหมือนจีบสาวแล้วอกหักอ่ะโดนอกหักไปจีบสาวแล้วแบบอกหักอ่ะอารมณ์นั้นเลยฮะใช่ว่าเคยอกหักใช่เคยครับวัยรุ่นวัยรุ่นอกหักมากี่คนโหไม่กี่คนแล้วครับใช่เขาเรียกว่าอย่าถามตอนนี้ฮะตอนนี้ไม่อกหักไม่อกหักครับเพราะว่ามีภรรยาที่น่ารักไม่ใช่มีเมียแล้วยังอกหักไม่ได้เลยจะมีเมียแล้วแบบเหมือนหน้าเราอยู่ใกล้กล้องเกินไปแล้วเดี๋ยวคนดูจะโอ้ยผมไปอย่างเงี้ยเนาะขยับไปไหมเมื่อกี้แหละนี่นะตัวใหญ่ดีครับมันตัวใหญ่ดีฮะตัวใหญ่ชัดเจนฮะเหมือนไงฮะเนี่ยค่ะสวัสดีคุณอนุค่ะอ่านเรื่อยๆครับต้าหนูครับสวัสดีค่ะต้นสูงไม่ค่อยยอมต่อไม้ด้วยนะครับจริงๆครับคนงานที่สวนผมนะครับเขาบอกว่าการที่มีคนงานกัมพูชาแล้วดีๆมันก็โชคดีจริงๆผมโชคดีครับมีคนงานที่แต่ผมก็ต้องบอกกันทุกวันแนะนำน้องเปิดหัวด้วยนะน้องๆฉีดดอกนะมันต้องปรับหัวบานนะน้องแต่ถ้าฉีดสารจัดหนักกันไปเลยแต่เมื่อไหร่ที่ฉีดดอกเมื่อไหร่ที่ต้องมีการบอกต้องการมีการเตือนเน้นย้ำเนาะเน้นย้ำใหม่บางทีเขาบางคืนอาจจะเล่นเกมตื่นเช้ากันเบลอหาจับมงจับไม้คนงานที่สวนผมไม่ตีป้อมทุกคืนเลยนะฮะตีป้อมทุกคืนเลยนะครับจ้าเขาอาจจะแล้วก็นะครับเน้นย้ำนะครับต่อเคยนะแบบก่อนจะฉีดเนี่ยนั่งประชุมก่อนก็ต้องฉีดแบบไหนอะไรเงี้ยไม่เป็นไรค่ะเราจำจีเรามีน้ำเราไม่แล้วต่อไปที่เรื่องอะไรนะเราถ้ามันเป็นยังไงอ่ะต้องเน้นย้ำเขาอ่ะถ้าขั้นตอนสำคัญมันก็ปล่อยไม่ได้ใช่แล้วนึกออกแล้วเมื่อกี้คือต้นเหตุสวัสดีคุณแดงเดียวดายด้วยนะคะต้นเหตุสำคัญก็คือเอ็นใช่ไหมล่ะที่ว่าฉีดสารไม่ทั่วแล้วทีเนี้ยของเราอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้จะไม่มีเคสที่เห็นไข่ปลาในกรณีที่ฉีดครบทุกขั้นตอนนะเห็นไข่ปลาแล้วเพี้ยนยาแล้วดอกหายไม่มีผมฟันธงเลยว่าไม่มีเพราะว่าสูตรนี้กับสูตรเนี้ยไม่ได้ทำให้ดอกหายใช่ครับเป็นสูตรที่ส่งเสริมดอกแม้แต่ตัวนี้ก็ไม่ได้ทำให้ดอกหายไม่มีทำให้ดอกหายดอกก็จะยังอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุมันเป็นเปิดตาดอกไปแล้วแล้วมันไม่มีไข่ถ้าฉีด620ไปโอกาสมีไข่มาโอกาสออกตอน30วันมีครับช้าหน่อยใช่ครับมาช้าแต่มานะแต่ต้องดูว่าทั้งต้นนะไม่ใช่ว่าข้างบนออกหมดแล้วข้างล่างไม่ออกอย่างเงี้ยอาจจะไม่มานะไม่มาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทั้งต้นเหมือนกันอย่างนั้นมีโอกาสออกครับจะต้องบอกก่อนว่าเราถ้าอย่างปุ้ยเนี่ยคือจะไม่ได้ให้ความหวังใครนะคะว่าถ้าออกก็ออกไม่ออกแต่ถ้าออกถ้ามันยังไม่ออกหรือมันมีโอกาสออกก็จะบอกว่ารอมันก่อนมันมีโอกาสออกใช่แต่ทีนี้วิธีการพูดอ่ะคือถ้ามันไม่ออกแล้วจะต้องบอกโอ้พี่อย่างนี้มันไม่ออกแล้วเลยจะต้องค่อยๆพูดแต่บางทีไม่ออกก็คือต้องไปผมคือง่ายๆเลยว่ามันบางทีมันมีต้นเหตุไงใช่ถ้าต้นเหตุมันมาจาก1การเข้าใจการฉีดสารที่
ที่ไม่เหมือนกันมันก็จะเป็นสาเหตุข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยเน้นทุกแปลงว่าถ้าเป็นไปได้พยายามคุยกับคนงานให้เข้าใจหรือถ้าฉีดเองผมมั่นใจได้ว่าสวนถ้าฉีดเองทุกสวนออกดีทุกสวนเลยที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นสวนใครใช่แต่เมื่อไหร่ที่มีคนงานเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ควบคุมเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้เฝ้าผมบอกนะผมเคยมีประสบการณ์ที่ให้น้องๆคนงานไปฉีดแล้วไม่ได้เฝ้าอ่ะมันไม่ออกเลยนะมันไม่ออกจริงๆเลยนะเรื่องผสมสารเรื่องทุกอย่างเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่เข้าใจเนาะครับไม่อาจจะเพราะว่าเขาทำก็คือหน้าที่ของเขาคือทำงานอ่ะเขาไม่ได้เป็นเจ้าของสวนอ่ะใช่ครับนอกจากใครจังหวะดีเจอคนงานดีๆก็ดีไปนะครับก็เลยต้องเฝ้าฉีดสารยังไงต้องเฝ้านะครับต้องดูแลด้วยนะครับเน้นย้ำเลยถ้าฉีดสารมันทุกอย่างครบหมดจบหมดแล้วตอนนี้ปัญหานึงก็คือปัญหาดอกแดงใช่ปัญหาดอกแดงมีไหมครับเคยเจอกันไหมครับค่ะใช่ซึ่งตอนนี้ปีที่ผ่านๆมาก็เหมือนกันน่าจะต้องได้เคยเจอบ้างแหละดอกแดงมันจะมีสาเหตุมาจากแรกๆมันจะมีมาแบบว่าใบอ่อนแรงแล้วเหมือนดอกแดงแต่อย่างนั้นคือดอกไม่แดงนะเพราะมันไม่มีดอกถึงไงเคสนี้ไม่มีดอกนะครับแหลมเลยใช่แหลมเต็มนั่นคือยังไม่มีดอกนะมันยังไม่ออกมันยังไม่ออกนะครับเพราะอะไรเพราะสาเหตุคือใบแรงถ้าใบแรงมาแตกใบอ่อนเปิดตะดอกเสร็จเปิดมันต้องเปิดตะดอกเปิดตะดอกหรือไม่ก็ตอนทำสารนะปกติแต่ถ้าเปิดตะดอกปุ๊บแล้วมันใบอ่อนสะพั่งแล้วฉีดเปิดตะดอก2รอบเสร็จฉีด6 20ไปแล้ว1รอบเสร็จฉีดรอบที่2เสร็จแล้วไข่ไม่มาจ้ะอันนั้นน่ะแดงแข็งอันนั้นน่ะอาจจะไม่มาแล้วนะเพราะมัน30กว่าวันแล้วเพราะทางใบอ่ะถ้ามาเนี่ยเขาต้องมาให้เห็นตั้งแต่34วัน35วันต้องเริ่มแล้ว35วันใช่ต้อง35วันปกติสูตรเราที่เคยเจอถ้าพี่น้องประสบความสำเร็จกันทั้งสูตรสารลำไยที่เคยทำกันมันต้องเป็นคืบจ้ะมันต้องเป็นคืบนะถ้าต้นไหนไม่มาก็คืออาจจะไม่มาแล้วนะนอกจากที่ข้างบนออกข้างล่างไม่ออกใช่เป็นเคสแบบนี้ก็ต้องมาแก้ไขกันนะครับเคสแบบนี้อาจจะต้องแบ่งฉีดถ้าเกิดเจอปัญหาดอกคือยอดยังไม่ขยับแบ่งฉีดเฉพาะต้นเฉพาะต้นแต่ถ้าเป็นสูตรเรามันก็จะเป็นเหมือนกันหมดเลยทั้งต้นครับถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องมามีการใช้เจอร์มิเนตที่ผ่านมานะครับเพราะใบแก่แล้วอะเจอร์มิเนตเมกาซิงท็อปเอ็นอะไรพวกนี้ลองดึงอีกสักครั้งนึงดึงแบบฮาร์ดคอร์เลยดึงแรงดึงอีกสักครั้งนึงเพื่อลองดูซิครั้งเดียวใช่ครั้งเดียวพอถ้าฉีดครั้งนี้ไปขึ้นคือขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นแล้วมันจะเริ่มเขียวใช่ไหมครับมันจะเริ่มเขียวก่อนใช่ครับใช่ครับแล้วมันก็ค่อยมาแต่ปกติแล้วที่ผ่านไปผ่านมาคือส่วนน้อยจริงๆที่จะไม่ออกแต่ในส่วนน่าจะต้องมีบ้างในต้องมีบ้างถ้าลำไยทำทุกปีนะจะต้องมีบ้างบางทีต้นนั้นเป็นใบอ่อนใช่ครับเป็นใบอ่อนแล้วก็เหมือนของแม่ไงเหมือนของแม่แล้วทั้งแปลงนี่แบบครึบเลยจะมีอยู่ต้นเดียวเองเนาะนี่แหละตรงทางเดินลงไปหลังบ้านเนี่ยใครมาก็จะเห็นมาทีหลังเพื่อนมาแต่ก็มาแต่มานะก็คือแต่ก็ติดลูกก็คนอื่นเขายาวเป็นครึบแล้วน้ำมันโผล่ขนาดเนี้ยแล้วมาผอมๆเลยนะมาผอมๆแบบขี้ก้างมากเลยประมาณแค่นี้ไม่น่ายาวก็ไม่ได้ติดเม็ดเพราะฉะนั้นสูตรดึงของเราเน้นท็อปเอ็นครับท็อปเอ็นมานะครับอันนี้คือถ้าดอกแดงนะครับมีปัญหานะครับที่ผมว่าลิตรของหก20ที่ใครบางคนจังหวะไม่ดีไนโตรเจนในดินน้อยแล้วก็บังเอิญใช้หก20อัตรา2โลไปก็ออกมาแค่นี้แล้วกลางแข้งกลางขาไม่ค่อยมีอ่ะก็ดึงเลยแต่ต้องมั่นใจว่าใบแก่ก่อนนะดึงเลยนะครับเสริมก็นี่ได้เลยครับตัวนี้นี่ใช่ครับแล้วก็โบโลแคลเมกาซิงก็ใส่ปกติ2ตัวนี้เป็นตัวช่วยถ้าเหตุการณ์ปกติก็จะไม่ค่อยได้ใส่ตัวนี้เนาะปีนี้ก็ไม่ค่อยได้ใส่จะใส่ตอนก่อนที่ดอกจะสร้างทรงครั้งนึงถ้าใครไม่พอใจความยาวะนะครับซึ่งเจอร์มิเนตเนี่ยเอาเข้าจะใช้แค่เปิดตาดอกอย่างเดียวพอพัฒนาดอกไม่ค่อยได้ใช้นอกจากแปลงดอกขอมจริงๆอย่างเช่นถ้าในคลิปพี่น้องจะเห็นในคลิปของสวนนะเจียมสวนนะเจียมที่มันมีโซนนึงที่ผมไปถ่ายคลิปตรงกอไผ่เนี่ยมันใบมันแรงมากเลยไม่น่ามีดอกมาผอมแค่นี้แต่ก็ดึงมาสองรอบติดกันตัวนี้คือใช้ชุดนี้ส่วน1052โบโลแคลเมกาซิงใส่อยู่แล้วนะครับเติมชุดนี้เข้าไปเนี่ยปรากฏว่าไอ้ที่ผอมๆเล็กๆขี้ก้างเนี่ยมันพัฒนาปกติว่าถ้าไม่พอใจในความอวบของดอกหรือว่าในแปลงมันมีในโซนที่มันออกช้าหรือไม่ออกก็เอาชุดกระชากดอกแต่ถ้าเกิดใครอยากใช้ทั้งแปลงได้เลยได้เลยถ้าใครแบบอยากยาวอยากบำรุงก็ใช้ทั้งแปลงได้มีข้อเสียไหมคะมีข้อเสียข้อเสียคือ1พอรวมกันแล้วปุ๊บราคามันค่อนข้างสูงอย่างเดียวเลยไม่ใช่ปัญหาของสมาชิกเราเลยแต่ละคนราคาค่อนข้างสูงผมนั่งจัดสูตรลำไยก็ต้องถ้าอันไหนจำเป็นต้องใช้จะให้ใช้แต่ถ้าอันไหนที่มันดีอยู่แล้วก็
ไม่ต้องใช้ก็ได้อันนี้เป็นประเด็นหลักเลยจะมีหลายคนที่โทรมาชาติบอกอันนี้ไม่ต้องใส่หรอกพี่ไม่ต้องหอพี่ไม่ต้องฉีดหรอกพี่แล้วก็สูตรแต่ละสูตรมันจะไม่เหมือนกันนะครับส่วนแต่ละส่วนมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมเหมือนบางทีส่วนใกล้กันอย่างเงี้ยอาจจะใช้ไม่เหมือนกันนะมันแล้วแต่เหมือนแล้วแต่เซนส์อะเวลาโทรมาประมาณนี้ต้องใช้อย่างนี้นะประมาณนู้นต้องใช้อย่างนู้นนะแล้วเป็นโชคดีที่พี่น้องทุกคนบางทีมีผู้นำดูแลแต่ละโซนแต่ละที่เนี้ยก็จะคุยกันกับผู้นำของท่านกับ คนที่แนะนำท่านก็ปรึกษากันว่าแบบไหนดีใส่หรือไม่ใส่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจะมีเราก็จะมีคนลงพื้นแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลจะมีผู้นำกิฟต์ฟรีนในทีมงานเราแสงตัวอยู่ในนั้นท่านรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นท่านรู้อยู่แล้วในหมู่บ้านท่านใครเป็นกิฟเฟอรีนในสายงานเราท่านสนใจใช้ท่านไปติดต่อพี่น้องในกลุ่มเราที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นได้เลยนะครับสุดยอดอยู่แล้วทุกท่านดีกว่าไปซื้อใช้เองเนาะอย่างน้อยเราก็มีที่ปรึกษาไงที่ปรึกษาบางทีไปซื้อเห็นคนไปซื้อใช้เองได้แต่ว่าใช้แบบปีที่แล้วเงี้ยหรือว่าใช้ตามแคตตาล็อกอะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่คุ้มครับก็หาที่ปรึกษาดีกว่าอย่างที่บอกปุ๋ยเรามันเป็นปุ๋ยสูตรเข้มข้นนะคะถ้าใส่ผิดอัตราส่วนอันนู้นเยอะไปอันนี้เยอะไปคือมันก็เพี้ยนเพราะมันเข้มไงคะใช่เพี้ยนง่ายถ้าไม่รู้สูตรที่ดีใช่ค่ะนะครับเพราะเพี้ยนทั้งเรื่องหนึ่งเรื่องเงินเลยครับเงินก็เพี้ยนเพราะเสียตังค์เยอะสองคือลำไยเนี่ยมันไม่มีโอกาสแก้ตัวบ่อยในแต่ละปีมันมีโอกาสแก้ตัวประมาณแต่ละเหตุการณ์นะมันจะมีเหตุการณ์อย่างเช่นทำสารแต่ละเหตุการณ์มีทำสารที่หนักๆนะทำสารใบอ่อนแข็งกับดอกแล้วก็ตัวหนึ่งทำสารใบอ่อนแข็งกับดอก2นะครับไอ้3ละ3เป็นช่วงลูกติดเม็ดใหม่ๆดกไม่ดกนะครับแล้วก็1สร้างเปลือก4สร้างเปลือกแล้วส่วนสุดท้ายคือช่วงสุดท้ายคือช่วงก่อนเก็บท้ายก่อนเก็บแต่ละช่วงมีเวลาตัดสินใจเพียงแค่2ครั้งไม่เกินไม่เกิน10วันต่อการตัดสินใจแต่ละครั้งการตัดสินใจแต่ละครั้งอาจจะเปลี่ยนคลิกหน้ามือหลังมือได้หมดใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่น้องทุกท่านมีที่ปรึกษาเนี่ยอย่างน้อยก็ไม่ได้คิดคนเดียวและเราไม่ได้เน้นเรื่องเกี่ยวกับการตลาดมากเกินไปเราเน้นความเป็นจริงเราเน้นสิ่งที่เราเจอเราเน้นว่าพี่น้องทุกท่านต้องได้กำไรสัมผัสได้จริงใช่ถ้าผมเน้นการขายผมไม่จัดยาถังละ400ให้พี่น้องทุกท่านหรอกครับถ้าผมจะบอกว่าเนี่ยตัวมันฉีดไม่ได้ก็ไม่ได้ให้เนี่ยผมจะบอกให้ใส่บูลแคลก็ได้เนี่ยแต่ถามว่าใส่บูลแคลผมก็ได้ยอดขายนะผมได้ยอดขายเพิ่มขึ้นมาแล้วพี่น้องทุกท่านดิคนที่ใช้ปุ๋ยกับผมมันไม่ใช่แค่หลักหมื่นนะครับมันเป็นหลักล้านต่อเดือนแล้วถ้าผมบอกว่าครับผมปีนี้นะครับฝนตกชุกนะครับปรับสูตรใหม่นะครับต้องใช้บูโรแคม5ขีดทุกหัวเลยนะครับพี่น้องคิดว่ายอดขายผมจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่เดือนนึงไม่ต่ำถ้าตีเป็นพันถังหน้าต่อเดือนนะพันถังนะ 1,000 ถังอ่ะเพิ่มถังอีก200กว่าบาทอ่ะแต่พี่น้องชาวสวนสิแบกรับภาระต้นทุนแต่มันไม่ใช่ตัวตนของผมไงผมก็ไม่ได้เน้นอันไหนใส่ต้องใส่แล้วก็จะให้ใส่ถ้าไหนที่ไม่เหมาะไม่ต้องใส่แล้วก็ใช่ครับก็เลยอาจจะเสียงดังนิดนึงเมื่อกี้คือไม่เราจะเสียงดังไปไหนอธิบายให้ฟังไงครับว่ามันได้ลงไงต่อครับต่อโหนี่ก็โหสวัสดีทั้ง33ท่านนะครับสวัสดีทั้ง33ท่านนะคะรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่เห็นตัวเลขแม้เพียงแค่ขึ้นเลข1เลขเดียวที่เข้ามาชมเรา2คนคุยกันนะครับตัวเลขเยอะตัวเลขน้อยไม่เกี่ยวนะครับกับการที่ดูผมแค่คนคนเดียวผมก็จะไลฟ์ในหน้าที่ของผมที่ผมจะแบ่งปันประสบการณ์แล้วใครฟังไม่ทันฟังพิมพ์มาได้เลยค่ะนะครับฟังไม่ทันต่อไปครับเรื่อง620เนี่ยตอนเนี้ยก่อนที่จะดึงดอกเนี่ยตอนนี้พี่น้องทุกท่านกำลังสับสนอยู่สำหรับเมื่อกี้จบไปแล้วใช่ไหมเรื่องดอกแดงแล้วก็ดึงแบบดอกแดงแก้ไขได้ทีนี้เปิดตาดอกเอามาเจาะเปิดตาดอกก่อนเปิดตาดอกที่ผมสัมผัสมาตอนเนี้ยแล้วอยากจะปรับก็คือปรับวิธีการที่กำลังจะทำกันนะตอนนี้เพราะว่าเราเปิดกันมาสักพักใหญ่ๆมาทุกส่วนแล้วทีนี้เราก็เลยมันจะมีข้อเจอปัญหามันมีปัญหาขึ้นมาเล็กๆที่แต่เราก็แก้ไขได้นะครับปัญหาเล็กๆที่มันเกิดขึ้นมาที่ผมอยากจะทำลำไยและให้พี่น้องทุกท่านไม่ต้องมาลำบากใจไม่ต้องมากังวลใจรีบมาชี้แจงว่าเฮ้ยถ้าทำแบบนี้แล้วมันเป็นอย่างงูบิงผมอยากให้เปิดตาดอกโดยใส่เจมิเนตกับ10/27ใส่เต็มโดสทั้งสองครั้งเลยใช่ค่ะเพราะบางทีเห็นใบอ่อนแตกหรืออะไรกลัวใบนะกลัวใบคือไม่ต้องกังวลครับดึงขึ้นมาก่อนจะเป็นดอกเป็นใบดึงขึ้นมาก่อนของมันจะออกอ่ะของใบจะออกอ่ะค่ะมันก็ต้องออกดึงขึ้นมาให้มันเสมอของมันจะออกมันก็ต้องออกเพราะฉะนั้นพอเขาออกแล้วไม่ไปใส่มันก็จุดจดจ้องจ้องจะออกไม่ออกดีจะออกมาพร้อมกันดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดึงขึ้นมาเลย
มันจะมีปัญหาก็คือตอนที่ท่านบางทีไม่ใส่นะถอดเจลท่านลาดใบแก่ไงบางแปรงลาดใบแก่จัดๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเจอปัญหาที่ใบจะแรงได้เพราะฉะนั้นผมก็เน้นย้ำว่าผมมันจะลาดใบเพสลาดแล้วก็คือถ้าลาดใบเพสลาดแล้วมาใส่อีดีฟอนกับสูตรผมอ่ะมันจะแก่พอดีแต่ถ้าลาดใบแก่มันเจออีดีฟอนมันจะแก่เกินงักใช่เพราะอีดีฟอนเนี่ยหลักการง่ายๆเลยพูดง่ายๆให้เข้าใจนะเวลาป้ายกล้วยกล้วยยังสุกไวเวลาป้ายทุเรียนน่ะทุเรียนปกติรอ10วันสุกอ่ะป้ายไปปุ๊บ4วันทานได้แล้วอ่ะเพราะมันเป็นตัวที่ล่นระยะเวลาของกิจกรรมนั้นๆแรงพอควรแหละใช่ครับมันก็เลยจะต้องใส่นะครับแต่พอใส่ไปแล้วปุ๊บถ้ามันเป็นใบแก่แล้วใส่แต่ถ้าท่านยังแบบเดินปุ๋ยเดินยาไม่เก่งนะผมว่าลาดเพสลาดจะง่ายปีหน้าเลยลาดเพสลาดที่ว่าท่านดูในคลิปผมอ่ะท่านจะเห็นในรูปอ่ะเฮ้ยทำไมมันคลิปเหมือนใบอ่อนจังเป็นสีตองๆใช่อันนั้นคือจริงๆมันพอดีแต่ในคลิปมันจะอ่อนไปหน่อยในรูปมันจะอ่อนไปหน่อยนั่นคือประมาณนั้นอ่ะปัจจุบันโอ้โหสะพั่งลาดไปเป็นสลัดออกง่ายดอกครับอ๋อดอกแล้วก็พอฉีด6 20 30ไปแล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งด่วนดึงอันนี้จบใช่เปิดตะดอกเสร็จนี่คือเปิดตะดอก2รอบไปปกตินะครับเปิดด้วยอย่าลืมตัวนี้นะคะยังไงก็ต้องเปิดด้วยตัวนี้ฝนน้อยฝนมากใช่เพราะว่ามันจะทำให้ออกมาเสมอกันแล้วก็พยายามนะครับพยายามใช้6 20ให้ได้ครบ2รอบเลย6 20 2โลนะครับในสูตรที่2ตัวบวกใช่ไหมค่ะค่ะคุณแดงเดียวดายบอกเปิด2รอบแล้วครับคุณแดงเดียวดายคือเจอร์มิเนต15 27พี่แดงเดียวดายอยู่ที่ไหนอะอยู่ใกล้ๆพี่อยู่ไหนก็เหงาได้แน่เลยตอนนั้นที่เคยแซวพี่แดงเดียวดายผมก็ลืมหมดอันนี้สมญานามของพี่เขาโอ้จะตีลูกค้าเป็นร้อยเป็นพันผมลืมหมดเลยไม่ลืมผมลืมคือลืมชื่อจริงลืมเฟซอะลืมชื่อจริงลืมเฟซอะแต่ถ้าเกิดพอทักยังไงทักแชตตีมาบ่อยๆนะคะทักแชตตีมาบ่อยๆนะครับต่อครับไม่งั้นเดี๋ยว6 20 30นะครับมาดู6 20 30เปิดนี่น้ำมันปาล์มของแถมมาเลยให้กินใหญ่เลยเนี่ยหลังจากที่ฉีดฉีด2ตัวบวกไปแล้วนะครับก็เติม6 20ได้นะครับเติม6 20เลยบวกตัวนี้ไปเลย2โลนะครับ2โลเลยแต่ถ้าเกิดมันไม่ค่อยมีเคสที่จะใช้2โลครึ่งหรอกครับเพราะว่าก็ไม่มีใครใบแรงมากเพราะว่าถ้าเกิดส่วนใหญ่แล้วมันจะมีการควบคุมคอนโทรลจากการทำสารทุกแปลง2โลก็อยู่แล้วใช่ครับแต่ทีนี้มันจะมีแบบเค้าทำสารสูตรอื่นมาอย่างเงี้ยใช้โพแทสเซียมมาหรือว่าลงดินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีคำแนะนำสำหรับสวนแบบนั้นไหมคะอ๋อพี่แดงเดียวดายอยู่ประดู่งามครับประดู่งามครับครับ แสดงว่าต้องใช้กับใครสักคนหนึ่งน้ำเกศหรือใครน้ำสมเกียรติหรือใครหรือกับใช่นะครับน่าจะต้องใช้เป็นสมาชิกกับใครสักคนหนึ่งนี่แหละฮะนะครับกำลังแทงดอกออกมาเลยครับผมเปิดรอบแรกได้3วันแล้วครับกำลังแตกโอ้จังหวะเจอฝนกระหน่ำซ้ำมาเสียคุณนุชครับคุณนุชส่งรูปมาให้ผมดูประมาณ40รูปผมเปิดปุ๊บนึงพอดีฝนตกแรงพอดีผมก็เลยไม่ได้เปิดแล้วผมก็ลืมเปิดอีกเลยนะครับอุ๊ยเมมโมรี่เค้าเยอะแล้วเนาะนะเดี๋ยวคุณนุชเดี๋ยวผมจะไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงต่อ3วันที่แล้วดีดูเพลินเลย40คุณนุชนี่แบบละเอียดมากเลยครับส่งรูปมาทุกมุมนะครับผมเห็นผ่านๆอยู่ต้องขออภัยว่าทำไมคุณอนุผมก็ลืมไปว่าทำไมยังไม่ได้ตอบคุณอนุต้องขออภัยด้วยเนี่ยครับได้เมื่อกี้นี่ครับพวกมองคุณเพราะวันนึงครับไลน์ขึ้นมาปุ๊บเพียบเลยที่ให้ดูกันสนุกครับวันนี้พาเขาไปฉีดยาค่ายาใช้กูโฟซิเนตนะคะแล้วก็จะมีหูฟังเนี่ยฉีดไปด้วยคุยไปด้วยพูดไปด้วยคุยมากก็ไม่ได้ยาจะเข้าปากแม่ยายบอกบางทีพูดเหมือนคนบ้าเลยเดินพูดคนเดียวงงๆจริงๆเขามีหูฟังตรงนี้ด้วยผมก็พูดคนเดียวนะครับต่อนะครับค่ะใช้ไปเลยครับ2โลไม่ต้องกังวลใจไปนะครับในหน้าฝนแล้วส่วนใหญ่ก็วางแผนในการสูตรถ้าพี่น้องทุกท่านวางแผนมาดีอะวางแผนตามขั้นตอนของเราใช้สารแบบของเราไม่ได้ใช้โพแทสเซียมนะมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเลยค่ะมันจะไม่และถ้าได้ทำใบถ้าข้อสำคัญนะและถ้าได้ทำใบกับสูตรเราสัก1ยอดอย่างน้อย1ยอดท่านประสบความสำเร็จได้ไม่ยากอันนั้นบอกก่อนนะฮะแล้วถามนุชถามเผื่อสูตรอื่นที่เขาไม่ได้ใช้สูตรเรามาเงี้ยจะใช้สูตรเราได้ไหมถ้าใบแรงทีนี้ผมให้ดูอย่างนี้นะผมแนะนำอย่างนี้เลยค่ะสูตรสารถ้าท่านใส่แค่โลถ้าเป็นโพแทสเซียมก่อนนะแล้วท่านใส่โล2ต่อพันลิตรแล้วฉีด4ครั้งหรือใส่โลครึ่งหรือซื้อสูตรสารที่เขาขายเป็นกระติก
ไม่ว่าจะเป็นกระติกสี่ร้อยห้าสิบกระติกละ500ผมแนะนำที่อาจจะแตกต่างกว่าคนอื่นนะคือทำสารครบของเขา4รอบแล้วถ้ายังมันไม่ขยับยอดนะหรือขยับมานิดๆนะฉีดสารครั้งที่5ไปเลยในระยะเวลากำหนดไหมคะว่าประมาณ10กว่าวันอย่าเกิน15วันนะผมแนะนำเลยนะครับฉีดสารอีก1ครั้งไปเลยโดยที่ใช้สูตรเขาสูตรเดิมนั่นแหละหรือจะเปลี่ยนโดยวิธีการที่เอา15 2 7ของผมไปผสมแล้วใส่สารสักโล2โหแต่ให้ใส่ลองค่อยๆแล้วก็ตบท้ายไปหน่อยนะมันก็ได้ครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วก็ถ้าครั้งสุดท้ายก็เตเซียมเขาก็ได้ใช่เอาเหมือนเดิมเขาดีกว่านะครับเหมือนเดิมเขาจะง่ายกว่าก็ใช้สูตรเดิมเหมือนกันปกติไปเลยแต่ฉีด5ครั้งหรือครั้งสุดท้ายก็เติมไปสารสักโลถึงโล2นะครับก่อนที่จะเปิดตาดอกนะเป็นการเหมือนเติมข้อมูลอีกนิดนึงแล้วก็เป็นการอัดอาหารเข้าไปอีกนิดนึงโดย10ครั้ง27เพราะไม่มีสูตรสารสูตรไหนที่ซื้อสำเร็จต้องเอาตัวนี้ที่ใส่ปุ๋ยเกรดพรีเมียมแบบนี้เข้าไปให้เพราะต้นทุนอย่างเดียวมันก็300กว่าบาทแล้วเขาขายเรา400กว่าบาทอ่ะถามว่ามันจะมีของดีๆแบบนั้นไม่ได้เพราะถ้ามีแบบนี้ในนั้นปุ๊บเขาก็ไม่เหลือกำไรแล้วพูดถึงการขายของอ่ะนะใช่พูดถึงการขายของอ่ะเพราะว่ามันก็เลยจะต้องเติมการสะสมอาหารเข้าไปสักรอบนึงสักรอบนึงนะครับกันเหนียวกันเหนียวเข้าไปเลยนะครับตามสูตรเขาเลยตามสูตรเขาแต่เพิ่มของเราอีกรอบเป็น5ครั้งจะดีกว่าก่อนที่จะเปิดตาดอกนะครับสำหรับกรณีที่ฉีดสูตรสารมานะหรือจะลงดิน1ครั้งแล้วขึ้นใบก็ตามก็แนะนำให้ฉีดครั้งที่4ไปเลยโดยที่ใช้สารสักโลนึงก็ยังดีเติม15 37ไปถือว่าเป็นการสะสมอาหารไม่ได้ถือว่าเป็นการทำสารแล้วกันนะครับแล้วเพราะว่าปัจจุบันสารน่ะมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเข้มตอนเล็กๆอ่ะหรือตอนที่มันเปิดตาดอกอ่ะมันยังไม่รู้หรอกแต่พอ35วัน40วันไปแล้วมันจะฟ้องเลยว่าสารน้อยดอกยาวก็งั้งอย่างเงี้ยฟอร์มฝนตกเนี่ยคนอื่นอ่ะคนอื่นที่เขาจังหวะพอดีก็ไปเท่านี้แหละแต่ทีเนี้ยยอดที่ไม่ยังไม่ออกนี่สิตอนนี้ที่ยังไม่ออกฝนตกอ่ะแรงอย่างเงี้ยถ้าสารน้อยขึ้นมาเนี่ยใบกลืนหมดเลยนะครับใช่ออกมันก็จะออกแค่10ยอด20ยอดใน1ต้นอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากให้ผิดพลาดอย่าผมก็เลยบอกไงแนวทางของผมมันอาจจะแปลกกว่าคนอื่นเขาโดยที่จะไม่แนะนำให้เปิดตาดอกแนะนำให้ทำสารไปอีกรอบนึงเพื่อความชัวร์เพราะผมมั่นใจเหลือเกินว่าสารที่อยู่ในสูตรนั้นหรือวิธีการนั้นมันไม่พอกับต้นแน่นะครับกันเหนียวไปอีกกันเหนียวไปก่อนไม่มีข้อเสียครับเปิดตาดอกหลังจากนั้นอีกสักสามวันเนาะก็เปิดตาดอกสักวันที่18 19ก็ได้3วัน5วันหลังจากมันไม่จำเป็นจะต้องเปิด15วัน16วันหรอกครับเพราะบางทีจังหวะมันไม่ได้มันก็คือเลื่อนไปได้เพราะในอดีตอย่าลืมนี่ครับเราเปิดตาดอก21วันนะครับนะมีเวลานะครับบางวิธีการก็มีการทำแบบนี้เลยนะถ้าเกิดว่ามันไม่พร้อมจริงนะผมแนะนำสะสมอาหารก่อนเปิดนะถือว่าเป็นการสะสมไปละกันครั้งที่5ฉีดรวบอีกใช่ครับใช่เป็นการปรับบางสิ่งบางอย่างเข้าไปนะครับอุ่นใจด้วยเนาะอุ่นใจครับแล้วก็เปิดตาดอกได้เลยนะครับเปิดตาดอกด้วยสูตรเรา 10/27 เจอมีเนตได้เลยมันก็เป็นอะมิโนสกัดมาจากพืชเพราะฉะนั้นน่ะโอกาสที่จะทำให้ใบกระพือแรงนั้นไม่ค่อยมีนะครับตัวนี้แล้วก็ของเราไปเปิดเลยครับคำสารเสร็จเปิดตาดอกของเราสูตรของเรานะครับถ้าเป็นพี่น้องทุกท่านในฐานะสมาชิกอยู่แล้วก็จะราคา 1,800 บาทเองตัวเลขกลมๆก็ 1,000 ต่อถังพันลิตรแพงไหมสำหรับผมอะไม่แพงเพราะว่าเปิดแล้วได้ดอกยาที่เปิดแล้วได้ดอกถังละ 3,000 ก็ไม่แพงนะครับจริงๆนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ต้องเสียตังค์ 3,000 เสียแค่พันเดียวนะครับเปิดแล้วได้ดอกเออจริงๆนะเปิดแล้วได้ดอกจริงๆครับถ้ายาดีๆเปิดตาดอกดีๆไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนนะครับเปิดแล้วใบอ่อนจะต้องปนดอกออกมาเลยใช่ไม่ใช่เปิดว้าเปิดปุ๊บใบกระพือเปิดปุ๊บครั้งที่2ใบยังไม่มีไข่ปลาไหนดอกพอฉีดครั้งที่3อ้าวอะไรวะเนี่ยดอกไปไหนพอครั้งที่4แล้วใจแป้วอ่ะใจยิ่งหดไปแทนที่จะทำลำไยแบบสนุกสนานเห็นขายมาเราตื่นเต้นอะไรเงี้ยยิ่งใจแป้วใจคอมันไม่ดีอ่ะใจคอไม่ดีไปเห็นดอกมีปัญหาแบบนั้นนะครับไม่อยากให้เป็นแบบนั้นครับต่อไปแล้วก็ตอนที่ผ่าดอกนะครับณปัจจุบันเนี่ยอาจที่เราเจอปัญหาในทุกๆเดือนก็คือถ้าฝนตกอย่างเงี้ยแปลงที่กำลังดอกบานอะวัน2วันเนี่ยผมแนะนำให้พ่นยาเลยสมมติบานอยู่เงี้ยบานมานานแล้วแล้วฝนตกเมื่อวันเนี่ยแรงมากเลยพรุ่งนี้พี่น้องไปพ่นยาเลยนะครับพ่นยาเลยแต่ถ้าเกิดพึ่งใครอยู่ในสวนก็ไม่ต้องใส่ฆ่าแมลงหรือไม่ต้องใส่ฆ่าแมลงเลยก็ได้ป้องกันอะไรคะคือพ่นยาเติมยาเชื้อราเข้าไปนะครับเชื้อราเข้าไปนะครับแล้วก็สองครับเติมแคลเซียมเข้าไปอย่างน้อย5ขีดอันนี้คือต้องใส่ละต้องใส่ละห้าขีดละ
สังกะสีไปเลยครับอันนี้คือไซส์ขนาด3ขีดนะคะจะมีไซส์ขนาด3ขีดกับขนาด1กิโลครับค่ะสังกะสีก็ถ้าเกิดกังวลจริงๆใส่5ขีดเลยอย่างละ5ขีดทั้ง2ตัวเลยนะครับจัดหนักหน่อยแต่ฉีดเป็นละอองนะครับแล้วก็ยาเชื้อราช่วยเรื่องเกี่ยวกับตัวเพราะมันจะมีที่ว่าดอกร่วงลงมาแล้วอาจจะติดที่ก้านเพราะมันโดนชะล้างใช่ไหมบางทีมันชะล้างไม่หมดข้ามน้ำมงน้ำหวานอะไรจะติดปุ๊บอาจจะทำให้มันก้านดำเป็นขยะเป็นสิ่งที่หมักหมมนะครับแล้วก็ยาเชื้อราที่ผมใช้แล้วผมรู้สึกว่าดอกสะอาดเลยก็คือดูมาร์กครับดูมาร์กนะฮะก็ไปหาซื้อเอาผมว่าใช้ดีมากผมว่าดีมากๆเลยเพราะว่าใครใช้ดูมาร์กแล้วก้านสะอาดเลยก้านไม่ค่อยดำหมดปัญหาในขวดเดียวเนาะในไม่ต้องคือมันจะเป็นยาที่ราคา600กว่าบาทแพงหน่อยนะมันได้ได้ 2,000 ลิตรมันหมดปัญหาไงคะมันจบอย่างนี้เนาะนะครับมีคำถามนะครับค่ะฉีด2ตัวบวกครั้งที่2ลดยาเปล่าครับน้องกบถ้าฝนตกก็ไม่ต้องลดนะครับปกติไปก่อนเลยเพราะว่ามันควบคุมอันนี้คือเราเรียกว่า2ตัวบวกในดวงชะเพราะยังไงมันต้องมีแปลงที่หรือต้นที่มันยังใบไม่แก่ต้องมีครับแต่มันไม่มีผลกับดอกแดงเพราะว่าปุ๋ย620ต่อให้ใช้เพียวๆก็ไม่มีผลเมื่อก่อนผมใช้เพียวๆด้วยนะ2โลครึ่ง3โลนะไม่มีตัวนี้ผสมนะไม่มีตัวนี้ลดฤทธิ์นะครับก็ยังได้ปกติแต่พอมาปีนี้ใช้2โลกับตัวเนี้ยเติมไปครึ่งโลอ่ะมันเหมือนลดความเป็นความเข้มข้นของ620ลงมาและได้สูตรปุ๋ยที่ลงตัวก็เลยไม่ต้องกังวลครับดอกยาวปกติเผื่อพี่น้องคนที่มาแล้วยังไม่รู้จักสูตร2ตัวบวกของเราสูตร2ตัวบวกของเราคืออะไรคะสูตร2ตัวบวกคือสูตรที่2บวก2ตัวบวกค่ะเป็นสูตรที่ใช้หลังจากเปิดตาดอกสูตรนี้จะใช้หลังปัดตาดอกเพราะส่วนใหญ่แล้วถ้าเปิดตาดอกแล้วปัจจุบันนี้ลำไยทุกแปลงเลยนะ100ทั้ง100น่าจะมีใบมากันทุกที่จ้ะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเขาไม่ใช่เป็นการเบรกใบไม่ใช่เป็นการหยุดใบไม่ใช่เป็นการตัดใบแต่เป็นการทำให้ใบแกนค่อนข้างที่จะแก่ไวแล้วดอกก็เดินต่อปกติแบ่งการทำงานอย่างชัดเจนดอกก็จะเดินต่อไปใบก็จะแก่ไวซึ่งเมื่อในอดีตที่ผ่านมาพี่น้องทุกท่านอาจจะไม่เจอลักษณะการที่พัฒนาดอกแบบนี้คือใบต้องรอแก่ก่อนถึงดอกจะขึ้นแต่ใบแก่เสร็จดอกมันจะมาผอมๆประมาณนี้ขี้ก้างหน่อยแล้วก็ดึงสามรอบสี่รอบห้ารอบก็ให้ได้ดอกที่สมบูรณ์ 100% ได้แต่กว่าจะดึงเสร็จมันเหนื่อยมันเสียตังค์มันเครียดใช่แล้วก็มันก็เหม็นยาเข้าไปในอีกต่างหากใช่เหนื่อยโอ้รวมกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำสูตรนี้ไปซึ่งสูตรนี้มันไม่ใช่หลักพันมันแค่หลักร้อยต่อถังผลิตมันไม่ถึง500ต่อถังผลิตแต่มันดีมากมันคุ้มมากมันคุ้มมันไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลทางด่วนของสาหร่ายทะเลของอะมิโนเราใช้ปุ๋ยเป็นหลักและดอกออกมานี่เป็นดอกที่สมบูรณ์แบบอวบๆคือสวยๆเลยอ่ะและอัตราการติดก็ดีมากผมมองนะว่ามันไม่จำเป็นต้องส่วนตัวนะสูตรผมที่ผมใช้มันไม่จำเป็นเลยนะที่จะต้องใช้ธาตุอาหารรองอาหารเสริมอ่ะมันจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยอ่ะใช้แค่นี้ก็พอวันนี้พี่น้องเอามองนะพี่น้องอยากทำลำไยลูกใหญ่อ่ะพี่น้องยังไปหาปุ๋ยตัวท้ายเมื่อวานกันเลยก็คือปุ๋ยอ่ะหว่านลงไปดินๆอ่ะทำไมพี่น้องไม่หาสังกะสีเมื่อวานนะทำไมพี่น้องไม่หาแคลเซียมเมื่อวานนะมันเป็นธาตุอาหารรองทำไมไม่หาอะมิโนเมื่อวานมันมองแล้วมันเป็นใช่มันเป็นแนวทางของมันบอกไม่ถูกนะขนมกรุบกรอบของใหญ่ใช่ขนมกรุบกรอบเติมไปให้อร่อยแต่ถามว่ามันอาจจะต้องการแต่ไม่ได้เยอะไม่ใช่ช่วงที่ใบแข่งกระดองอย่างเงี้ยช่วงสำคัญอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ที่จะเอาอะไรก็ได้ไปฉีดช่วงดอกไม่ต้องมีอะไรที่กระจุกกระจิกขนมกรุบกรอบแบบนั้นแม่ฉีดคือเราต้องรู้ช่วงเนาะแล้วทุกครั้งที่ซื้ออ่ะมันก็ต้องเสียตังค์อ่ะขวดละ300มั่ง500มั่ง600มั่งแต่มันอาจจะไม่มีอะไรที่มันเป็นเนื้อหาสาระมากพอที่จำเป็นกับลำไยในช่วงนั้นก็ได้ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นทุกอย่างทุกขั้นตอนคือปุ๋ยอ่ะเลข3ตัวนะพี่น้องใช้เลข3ตัวให้เหมาะกับทุกช่วงกับรอดแล้วลำไยอ่ะนะครับปุ๋ยเราเนี่ยเนื้อแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะเนื้อละเอียดละลายง่ายแล้วอยากจะบอกว่าเห็นเลยว่าเป็นปุ๋ยคุณภาพอะค่ะบีบดูก็รู้อย่าเอาดอกลำไยตัวเองอย่าเอาปุ๋ยราคาสูงหรืออย่าเอาปุ๋ยแบบอย่าเอาราคามาเป็นตัวตั้งในการพัฒนาดอกลำไยใช่บางคนสงสัยเฮ้ย10บ้าง27ทำไมของคิฟเฟอรินสูงที่สุดในประเทศแล้วมั้ง200กว่าบาทต่อกิโลจริงครับ แต่ถามว่าทำไมแพงอะก็มันคุณสมบัติขนาดเนี้ยใช่มันคุ้มกับคุณสมบัติอยากได้ดอกก็ได้ดอกใช้แค่โลครึ่งใช้แค่2โลแต่ถามว่าวันนี้
เราไม่ต้องผสมตัวอื่นอ่ะมันใช้ตัวเดียวก็ได้มันก็ประหยัดอ่ะนะครับตัวอื่นก็ตัดก็ไม่ตัดไปไม่จำเป็นต้องใช้มันก็คือไม่จำเป็นอ่ะนะครับแล้วก็วันเนี้ยถ้าไปเทียบกับราคา90มันผมว่ามันเทียบกันไม่ได้หรอกเพราะการพัฒนาต่างกันคุณอนุเคยเล่าให้ผมฟังวันนั้นคุณอนุนะครับที่อยู่ในนะครับเนี่ยคุณอนุนี่ครับพอดีเลยเนี่ยฮะชุดนี้ถูกใจครับเพราะว่าดีและถูกครับใช่นะครับคุณสุชีลาพูนทองชีสองบวกสองครั้งเห็นไหมชีสองบวกที่สองห่างกันกี่วันคะห่างกันประมาณ5วันถ้าเกิดกังวลระยะเวลาอยู่ที่ความกังวลของเราถ้าเราเข้าสวนไปแล้วฉีดครั้งที่1ไปแล้วเข้าสวนไปแล้วสบายใจดอกมาสวยโอ้โหสวยงามดอกสลอนเลยไม่ใช่ใบสลอนนะดอกสลอนนะครับก็ไม่กังวลอะไรมากก็7วันแต่ถ้าเกิดเข้าไปมันเป็นอย่างนี้ส่งรูปดิฝ่าเว้ยส่งรูปให้ชาตีดูดีกว่าเว้ยส่งมาตึ๊ด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 ยังไงวะตอนเย็นเป็นอีหยังวะอะไรอย่างเงี้ยอีหยังวะอย่างเงี้ย5วันใช่ค่ะ5วันลดความเราก็จะไม่สบายใจด้วยเนาะใช่ครับ5วันมันจะดีขึ้นที่ผ่านมาปุ๊บมันจะดีขึ้นอ่ะผมเลยพยายามเน้นไงครับว่าสุสานต้องอย่างนี้นะสุสานต้องแบบนี้นะผมไม่อยากให้ลำไยของพี่น้องทุกท่านต้องมาออกตอนที่ลำไย50วันเนี่ยที่คนอื่นเขาออกหมดแล้วแล้วออกมากก็ปิดกระปอยผมต้องการให้ทุกอย่างจบแล้วคนคิดดูก่อนระยะเวลาจะถึง50วันอ่ะนอนไม่หลับอ่ะผอมไปแล้วอ่ะเนาะกูพูดถึงคุณนุบอกว่าคุณนุเขาเคยปลูกมะเขืออยู่มะเขือพวงคุณนุบอกว่าผมอ่ะติดใจ4227ไปฉีดมะเขือพวงเนี่ยเก็บไม่ทันแต่เมื่อก่อนอ่ะคือเพราะว่าคุณนุเขาไปมีเหลือจากการผสมสารไงเขาก็ไปใช้พ่นเก็บไม่ทันเลยนะครับฉีดดอกได้ดอกจริงๆแล้วก็มีดอกปุ๋ยเราใช้ได้ดีกับทุกพืชเลยใช่ไหมไม่ใช่เฉพาะลำไยอย่างเดียวนะพริกเอ้ยข้าวโพดเก็บไม่ทันมันสำปะหลังพืชผักอะไรเงี้ยค่ะอะไรที่จะให้ออกดอกฉีดตัวเนี้ยไปเนาะแล้วไปมะละกออะไรเงี้ยใช้ได้หมดดีๆทั้งนั้นข้าวโดยเฉพาะข้าวก็ดีแล้วทีนี้คุณอนุก็บอกว่าเฮ้ยพอมาใช้ปุ๋ยเมื่อก่อนใช้ปุ๋ยอีกแบบนึงปรากฏว่าฉีดไปเท่าไหร่ดอกก็ไม่มาเพราะฉีดตัวนี้ไปดอกมาเก็บไม่ทันอ่ะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นว่าพืชที่เป็นพืชล้มลุกแบบเนี้ยพืชที่มันอายุสั้นอ่ะเขาชี้วัดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณสมบัติของยี่ห้อนั้นได้ความไวต่อปุ๋ยใช่ครับเป็นความไวต่อไวมะเขือปอกด้วยครับใช่มะเขือปอกไม่ใช่มะเขือพวงมะเขือปอกรู้จักเปล่าเหรอมะเขือปอกมะเป็นอะไรวะมะเขือที่เขาใส่แกงอ่ะมะเขือใช่ป่ะวะใช่มะเขือปอกเลยแหละมะเขือที่เขาใส่แกงเขียวหวานสีอะไรวะสีขาวใช่ป่ะคะคุณนุ๊กมะเขือที่กินกับน้ำพริกอ่ะนะนั่นแหละมะเขือปอกเดี๋ยวทำน้ำใยลูกเท่ากับมะเขือปอกพอละหรือลูกสีเขียวๆอะไรมะเขืออะไรมะเขือลายป่ะใครรู้จักมะเขืออะไรก็พิมพ์มาบอกเราสองคนผมรู้จักแต่ลำไยกับทุเรียนนี่แหละเราสองคนไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรนอกจากเรื่องลำไยอร่อยมากอ่ะทุเรียนพี่ยุทธอ่ะใช่ทุเรียนที่เป็นผลผลิตของปุ๋ยกิฟต์พี่ยุทธเอามาให้ลูกแรกของต้นน่ะจะบอกว่าปุ๋ยเราเนี่ยใช้กับทุเรียนนี่แบบเยอะเพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้จักใครที่เป็นสวนทุเรียนมากมายแล้วก็เลยยังไม่ได้แนะนำเอามาให้เป็นอาทิตย์แล้วปุ๋ยลำไยค่ะจริงๆแล้วกับทุเรียนเนี่ยใช้ดีมากๆเลยค่ะเนื้อเขาจะแบบแน่นหนึบแล้วก็นัวนะคะเม็ดเล็กเนี่ยพี่ยุทธเอามาให้หลายวันแล้วเนี่ยใช้เป็นช่วงๆนะครับเหมือนลำไยเก็บมาค่อยๆกินเอามากินทีละเม็ดอ่ะนี่ครับดูเนี่ยดูสีหอมจังเลยอ่ะใช่ถือปุ๋ยจัดปุ๋ยแล้วก็นะดูสีทุเรียนนะเห็นไหมนะฮะสีเขาก็จะนวลเนื้อจะแน่นเม็ดจะรีบนะคะแล้วก็หนึบหนับมากๆเลยคุณก็กินนัวค่ะคำว่านัวกับทุเรียนเนี่ยต้องเหมือนทุเรียนเราเลยทุเรียนกิฟฟารีนแล้วทุกๆปีเราก็จะสรรหาทุเรียนกิฟฟารีนมาใครที่ใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนเราก็จะออเดอร์นี่เหลืออีกเม็ดนึงนะฮะทุเรียนส่วนนั้นมานะคะทุเรียนกิฟฟารีนพี่ยุทธสุดยอดเลยสุดยอดมากๆเลยนะยังเปิดรับออเดอร์อยู่ป่ะคะไม่รู้ครับผมจองไป5ลูกแล้ว5ลูกค่ะนะครับต่อเลยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นใครมีทุเรียนเล็กปัจจุบันนี้กำลังฮิตเลยก็เอาปุ๋ยสูตร20เสมอโบโลแคลแล้วก็ตัวเกตบอลครับต้นแข็งแรงเอาไปใช้นะฮะเอาไปใช้เลยโตไวอีกครับโอ้โหดีมากถ้าใช้กิฟฟารีนตั้งแต่เล็กจะไม่เป็นโรคตอนโตถูกต้องแข็งแรงจะไม่มีปัญหาเรื่องไฟท็อปเทอร่าเยอะกวนใจเยอะแล้วโตไวด้วยใบสวยโอเคต่อเลยทีนี้ตอนผ่าดอกที่ผมบอกไปแล้วว่าก็ใช้ประมาณตัวนี้นะครับ2ถุงนะครับหรือ5ขีดอย่างน้อย5ขีดแล้วต้องเพิ่มแล้วแล้วก็ต้องใส่เกล็ดวอเข้าไปด้วยสตีให้เพิ่มแล้วนะครับอุ๊ยตายเนี่ยนะครับปุ๋ยพี่ยุทธบอกปุ๋ย
หลือเม็ดเดียวไอ้พายุทุเรียนน่ะผมพรุ่งนี้ผมว่าจะแบ่งกันแบ่งเป็น4ส่วนน่ะแล้วก็กินหลังข้าวสักวันละนิดวันละหน่อยเพราะจะได้กินในหลายวันค่ะของดีถ้ากินน้ำหนักก็ทะยานขึ้นมาแบบอย่างดีจะเห็นว่าเราแก้มยุ้ยกันเป็นแก้มยุ้ยกันคู่เลยฮะพิษโควิดนะฮะนี่ครับก็คือชุดนี้ครับผ่าดอกนะใช่ผ่าดอกคือผมเห็นคนหนึ่งนะครับผมสมาชิกเนี่ยน่ารักทุกคนเลยแต่ผมได้ประสบการณ์จากสมาชิกเหมือนกันก็มีคุณกุ้งวิรยุทธ์นะครับชอบใช้เคนเฟียม2ถุงเขาบอกโอ้พี่ปีนี้ผมใช้2ถุงหมดเลยนะครับคุณกุ้งวิรยุทธ์คือคุณกุ้งทำงานอยู่ในล้งนะฮะล้งดังเลยนะครับแล้วก็อยู่ในวงการลำไยมาเป็น10ปีอ่ะอยู่วงการตัดเกรดลำไยมาเป็นครับเมื่อก่อนทำงานเป็นผู้จัดการตัดเกรดเลยแหละพอมาช่วงเขาได้เห็นว่าผลผลิตที่ใช้ปุ๋ยกิฟรีนอะลูกใหญ่เขาก็เลยสรรหาที่จะหากิฟรีนมาได้พอดีผมเปิดเพจพอดีคุณกุ้งลึกก็เลยมาใช้กิฟรีนหลังจากนั้นมาคุณกุ้งลึกก็ใช้กิฟรีนกับลูกมาตลอดสามสี่ปีแล้วสามสี่ปีแล้วครับแต่ช่วงดอกคุณกุ้งก็จะมีสูตรของเขาที่ไปทำมาแต่พอเป็นลูกปุ๊บเขาจะมาใช้ของเรานะครับเพราะฉะนั้นลูกมันสวยคุณกุ้งบอกผมใส่2ซองเลยพี่6ขีด6ขีดเลยจริงๆแล้วก็6ขีดใช่6ขีดก็ดีเพราะว่ามันไม่ต้องตวงพี่มันง่ายแล้วก็ผมเพิ่มตังค์อีกไม่กี่บาทอ่ะกับของผมเป็นล้านอ่ะรวมๆแล้วเพิ่มไม่กี่บาทกับปลายทางที่มันก็ได้มาจะตีให้คนงานเราใส่ขีด3ขีด5ขีดตอนนี้5ขีดครับใส่2ถุงไปเลยนะ2ถุงนะฮะ2ถุงไปเลยนะครับใส่ถุงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะฉีดยาก็จะให้มาใส่ทั้งถุงเลยต้องฉีดถุงออกถึงฉีดทั้งถุงไปเลยการเล่นอีกแล้วนี่ฮะผ่าดอกแล้วผ่าดอกแล้วนะฮะผ่าดอกแล้วปึกเลยนะคะแล้วใส่เมกะซิงไปในตุ่มก็ยังข้างก็ยังกลางอยู่ตุ่มก็ยังโผล่ขึ้นมาอีกนะคะตัวนี้ก็ช่วยบำรุงต้นด้วยคืนสภาพผมว่าปัจจุบันนี้การทำลำไยเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องเพื่อนกันในกลุ่มแล้วก็ประสบการณ์จากคนนู้นมาแลกเปลี่ยนกันจากคนนี้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับกับแนวทางอย่าไปเน้นที่ตัวผลิตภัณฑ์อย่างเดียวให้เน้นที่วิธีการอย่างสองคนเราอ่ะผมเน้นเรื่องน้ำนะทรงพุ่มน้ำเป็นยังไงการวานปุ๋ยวานแบบไหนคุณจะวานปุ๋ยตัวท้ายเร็วไหมคุณอย่าไปนับอายุลำไยนะว่าทำได้กี่เดือนคุณต้องผ่าลูกดูนะวิธีการแบบนี้ผมผ่านมาหมดแล้วผ่านมาหมดจนรู้ว่าการทำลำไยยุคใหญ่การเล่นระดับยาเพี้ยเนี่ยมันไม่ได้ยากหรอกแต่ต้องเข้าใจและข้อสำคัญคือยี่ห้อยาเนี่ยสำคัญที่สุดเลยยาตัวเดียวกันชื่อสามัญเหมือนกันยี่ห้อต่างกันตายไม่เหมือนกันจีนไม่ตายพักหลังมาสักฉีดไม่ตายบางท่านผมเจอในเฟซบุ๊กทำไมหนอนระบาดจังเลยหนอนโอ้ยหนอนลูกใช้ยาหนอนยี่ห้ออะไรวะนึกในใจโอ้ใช้ยาถูกเกินไปปะวะอะไรอย่างเงี้ยบางทีของถูกแล้วดีก็ไม่มีจริงบางทีของถูกแล้วดีอาจจะมีจริงมาแล้วแต่จังหวะแล้วแต่แนวคิดของแต่ละคนใช้ของถูกแต่ฉีด2ครั้งอะไรเงี้ยก็ไม่ไหวใช้2ของถูกนะครับเหนื่อยจะตายฉีดแต่ละรอบใช้ของถูกนะฉีดทิ้ง3รอบ4สายทาง4ซองเงี้ยนุชแทนที่จะใช้ของถูกจริงแต่การละลายไม่ดีเงี้ยมันก็ต้องดูวิธีการดูอะไรด้วยอย่างผมอะผมก็ผมผ่านยาอย่าให้วางใจอะครับคือเขาเลือกมาแล้วอะเลือกมาแล้วแล้วเราใช้เองอะเพราะเราไม่ใช่ว่าเราแค่ใช้แค่ส่วนเดียวครับมีพี่ๆที่มีประสบการณ์เอาประสบการณ์มาแชร์เชื้อราแต่ละบริษัทก็ดีไม่เหมือนกันผมจะเลือกเชื้อราบริษัทนี้เอาเชื้อรามา2ตัวดีที่สุดของเขาบริษัทนี้เอาเชื้อราที่เราชอบมา2ตัวแล้วเราผ่านการใช้มาแล้วผมมาขายลำไยให้หลงที่ค่อนข้างที่จะพูดง่ายๆเรามีเกรดมาตรฐานเกี่ยวกับการทำสีอะถ้าสีไม่ถึงอะอาจจะราคาตกตีไปเลยค่ะอีกครั้งนึงมาแล้วผมผ่านมาแล้ว4ปีแล้วเพราะฉะนั้นน่ะถ้าผ่านลงนี้ได้ผมว่าลงที่อื่นทำเกรดมาตรฐานของลงเขาไม่ยากเพราะฉะนั้นเรื่องการไล่ระดับเชื้อราสำคัญมากแล้วยาเพี้ยผมคิดว่าผมก็พอตัวเหมือนกันที่จะรู้ว่าเพี้ยตรงนั้นใช้อะไรแต่ยี่ห้อครับถ้าอยากตายดีทักมาถามผมยี่ห้ออะไรใช้เหมือนกันแบบไหนใช่ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวโดนได้เดี๋ยวโดนจับครับจริงๆก็ใช่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวดราม่านะได้เดี๋ยวดราม่านะฮะชื่อไปพูดชื่อเขาอีกใช่ก็คือทักมาถามแต่นี่คือชมนะฮะชมยี่ห้อนั้นถ้าเอ่ยปากใครแสดงว่ายี่ห้อนั้นแสดงว่ายี่ห้อเขาดีนะครับแต่ก็คือมีหลายยี่ห้อให้เลือกค่ะสวัสดีนะคะแล้วอยากจะบอกว่าขั้นตอนการทำลำไยมันแบ่งเป็นอย่างนี้นะพี่น้องต้องแบ่งสเต็ปก่อนนะว่ามันมีหนึ่งก็คือวิธีการพี่น้องจะต้องรู้จักวิธีการที่เหมาะสมจังหวะแล้วก็
ถ้าเป็นช่วงบำรุงเนี่ยก็คือจะมีระยะที่สำคัญระยะแบ่งเป็นช่วงๆใช่แบ่งเป็นช่วงๆเลยว่าถ้าจัดของเป็นช่วงๆเลยซึ่งระยะแต่ละระยะมันก็ต้องมีปุ๋ยทางดินมาเกี่ยวข้องในแต่ละระยะใช่จะต้องมีค่าแมลงมาเกี่ยวข้องในแต่ละระยะการให้น้ำใช่ต้องให้น้ำมาเกี่ยวข้องในแต่ละระยะการแต่งผมว่าแต่งช่อเอ้ยรอบถ้าคุยเรื่องอื่นคือปัจจัยรวมๆพวกนี้ผมว่าคุยมันเนื้อหาสาระมันมากกว่าตัวผลิตภัณฑ์ของปุ๋ยอีกนะใช่และละเอียดมันเยอะกว่านะจุดเด่นของเราคือเรามีวิธีการให้ใช่ครับมีวิธีการนั้นใครจะไปถอดสูตรปุ๋ยแล้วไปผมไปใช้ก็เชิญเลยใช่ค่ะได้เต็มที่เลยแต่ผลลัพธ์ผมเชื่อเหลือเกินมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนแน่นอนใช่ครับไม่เหมือนแน่นอน 100% นะครับโอเคต่อเลยแล้วก็ตอนที่ปนตอนติดเมล็ดนะครับปีนี้ประสบปัญหาก็คือที่เคยเจอกันก็คือติดแล้วร่วงลำไยเนี่ยถ้ายังไม่ขึ้นเลยหัวไม่ขีดมีโอกาสร่วงได้ตลอดเวลาเสียดายเนาะดกแค่ไหนก็ร่วงได้อุตส่าห์ทำดอกมาแล้วถูกต้องครับเป็นหลุดไม่ดกแค่ไหนก็ร่วงได้เนี่ยบางทีคนบางคนฝนตกเนี้ยเอาแล้วลำไยจะร่วงไหมจะสลัดไหมอะไรเงี้ยเพราะว่า1เหตุผลหลักเลยคืออาจจะหว่านทางดินเร็วเกินไปปุ๋ยทางดินนะครับเร็วเกินไป2หว่าน1500เร็วเกินไปพูดง่ายๆคือสร้างเปลือกเร็วเกินไปคือพอเห็นฝนมาเห็นดอกบานลงปุ๋ยซะงั้นจริงๆแล้วการลงปุ๋ยตอนดอกบานหรือตอนนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นเนื้อหาสาระสำคัญมากนะที่จะทำให้ลูกติดเพราะว่ามันจะทำให้สัดส่วนของดอกเพี้ยนนะครับก็อาจจะไม่จำเป็นมากนักนะครับผมก็เลยไม่ค่อยจะแนะนำในการหว่านปุ๋ยสักเท่าไหร่ตั้งแต่ตอนที่เริ่มติดเราจะไปหว่านกันเลยหัวไม่ขีดไปแล้วแล้วก็การฉีดจะเป็นฉีดตัวนี้ครับ15/37จ้าครับ15/37นะครับแล้วก็ท็อปเอ็นนางนุ่นและท็อปเอ็นมานะครับตัวนี้ครับสูตรนี้นะฮะนางเอกเลยใช่พอดอกรั้วเริ่มโรยปุ๊บเราจะใช้สูตรนี้นะครับค่ะสูตรนี้เลยนะฮะตอนที่ดอกเริ่มโรยคือเขาเรียกว่าระยะบักหำหน่อยบักหำหน่อยนะครับใช่ก็คือตอนนี้เลยใช้กันเลยถ้ามีบักหำหน่อยต้องมีสูตรนี้นะครับแต่ท็อปเอ็นเนี่ยก็คอยดูว่าถ้าแปลงไหนที่ว่ารู้สึกว่ามันติดดอกปลายหรือมองแล้วขอดอกไม่ค่อยชัดหรือไม่ค่อยเหมือนจะกระซ้าพี่ชาตีก็ตัดท็อปเอ็นออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจที่สุดเพราะท็อปเอ็นน่ะมันจะมีเทคโนโลยีที่ทำให้ลูกพลิกขึ้นไวพอลูกพลิกขึ้นไวปุ๊บถ้าเกิดลำไยมันไม่ดกขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะสลัดได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูตรงนี้กลัวมากเลยเนาะเรื่องลำไยสลัดเนี่ยเป็นปัญหาของมันจะไปสลัดอีกทีตอนที่เข้าเม็ดตอนมะเขือพวงตอนที่ก่อนแต่งอ่ะตอนก่อนตอนนั้นก็สลัดถ้าบางส่วนเนี่ยดกเยอะนะคะสลัดตอนนั้นก็ไม่ต้องตกใจเนาะครับเขาก็ชีวิตเขาไวเหมือนกันใช่โอเคสลัดได้ค่ะสงสัยถามได้นะครับจ้าใครมีคำถามเหมือนผมคุยกันสองคนเลยเงียบกันเลยนั่งฟังกันเงียบสงสัยกินข้าวกันอยู่แน่เลยจะเปิดทิ้งไว้แล้วก็เดินเปิดทิ้งไว้แล้วนู่นให้นะครับทีนี้พี่น้องที่กลัวปัญหาเรื่องเชื้อราหรือกลัวปัญหาเรื่องข้ามแมลงเรื่องเพลี้ยก็ทักมาถามส่วนตัวจะดีกว่าทักมาถามในเพจจะดีกว่าเพราะผมจะแนะนำตัวยาแต่ผมก็ไปพี่น้องไปหาซื้อเอาเองนะตามร้านแถวบ้านพี่น้องที่พี่น้องรู้ว่าร้านไหนราคาประจำอะไรไปซื้อกันเอาเองเลยใช่ไม่ต้องมาซื้อกับผมก็ได้นะใช่แต่ถ้าเกิดใครไม่มีร้านค้าก็มาซื้อกับผมผมก็มีขายเหมือนคลิปฟรีเหมือนกันนะคะถ้าใครเป็นสมาชิกแล้วก็ไปซื้อเลยหรือว่าในหมู่บ้านมีผู้นำนะคะก็ไปติดต่อพี่ยุทธ์ตวนสารครับแม่พี่ยุทธ์แต่ถ้าไม่มีไม่ได้เป็นสมาชิกเดินเข้าไปในกิฟต์ฟลีนก็บอกชื่อชาตรีศิริเมฆาก็ได้ครับพี่ยุทธ์ตวนสารฮะฮะเอาเหรอสารอ๋อตวนสารอยู่เตรียมยุทธุปกรณ์นะครับในการผลิตลำไยทุ่มก็ยังนั่งตวนสารให้ตัวเองด้วยให้สมาชิกด้วยผมพี่ยุทธ์สุดยอดจริงๆนะฮะดูแลมันใครอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับใครอยู่เขตแถวๆโครงการอะไรอยากให้พี่ยุทธ์ดูแลอยากให้พี่ยุทธ์อยู่ใกล้ๆอีกหนึ่งท่านนะครับที่สุดยอดจริงๆติดต่อได้เลยมันไม่ใช่แค่พี่ยุทธ์นะครับจะมีหลากหลายหมู่บ้านหลากหลายที่เลยนะครับค่ะแล้วก็พูดกันมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะอะไรต่อไหมครับใครมีคำถามอะไรอีกไหมคะเรื่องการใช้เกตวอลหน่อยครับปีนี้เพราะว่าผมว่าฝนมันจะตกเยอะโอ้โหตัวสำคัญเลยใช่ครับเกตวอลผมอยากให้พี่น้องทุกท่านลองมองถึงเกตวอลนะรักอย่างรักเลยเนี่ยผมกลัวจังเลยกลัวของที่คือตอนเนี้ยเหมือนมีการเรียกเกรดวอเนี่ยไปสำนักงานอื่นละมีเหมือนตอนนี้นะเหมือนว่าประมาณว่าให้มีเกรดวอเหมือนว่าคนเริ่มใช้เยอะแล้วเพราะว่า
แฟนคลับหลักๆของเกรดวอลคือทุเรียนทุเรียนใช่แล้วต้นไม่สมใช่ไหมใช่ครับแล้วพี่น้องทุเรียนเนี่ยเขาเป็นคนที่ผมต้องยอมรับพี่น้องชาวสวนทุเรียนที่เราเองอ่ะเรายังทำแบบอย่างเขาไม่ได้เลยคือเขาเตรียมตัวกันทุกสวนคือพอเก็บผลผลิตเสร็จปุ๊บเขาซื้อปุ๋ยเก็บไว้หมดเขารู้เลยว่าเขาจะใช้เกรดวอล2ลังเขาจะใช้โปรแคล3ลังเขาจะใช้เลยเขาเก็บทุเรียนผลผลิตเสร็จปุ๊บเขาซื้อปุ๋ยเก็บไว้ทั้งหมดที่เขาจะใช้ทั้งฤดูกาลเขาไม่ได้กลัวตังหมดใช่ครับเขาไม่ได้กลัวตังหมดเพราะว่าเขาก ลัวของขาดเหมือนเราถ้าชาวลำไยคือ ไม่ซื้อเก็บไม่ซื้อเก็บไว้เดี๋ยวกลัวตังในบัญชีหายแล้วเวลาที่จะใช้ก็ไม่มีครับก็ไปเครดิตเขาร้านอื่นเอาใช้กิฟต์ฟรีไม่ได้ไม่ใช่พวกเราเพราะตังไม่มีอ่ะละพาพิงอ่ะเดี๋ยวก็โดนดราม่าอีกนะทีนี้คือตัวเกรดวอลนะครับก็อยากให้พี่น้องทุกท่านได้ลองใช้ในเป็นระยะสำคัญคือ1นะครับระยะสะสมอาหารเนี่ยเลยไปแล้วอาจจะไม่มีใครทำแล้วระยะผ่าดอกสัก1ครั้งนะครับพอผ่าดอกเสร็จแล้วปุ๊บถ้าฝนตกชุกเป็นเล็กสัก1ครั้งแต่อย่าใช้บ่อยมากนะครับผมกลัวโตเกินอย่าตัวเร็วเกินไม่ดีมันดีครับแต่ตัวมันตื่นเป็นตัวเร็วเกินเหมือนไม่อยากให้มันพัฒนาเร็วเกินอะไรเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นอะไรนะอีฉางตัวหนาวให้ลูกกินเสร็จตัวไวๆคือ1มันเป็นอีกตัวนึงที่มันจะพิสูจน์ไม่ได้ณเวลานั้นว่ามันช่วยได้จริงแต่ในระยะที่หลังจากนั้นเมื่อมันเกิดปัญหาสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงเขาจะทำหน้าที่ทันทีและผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเดี๋ยวมันจะหนาวนะเดี๋ยวมันจะฝนชุกนะเหมือนเป็นแบ็กอัพให้เราอะมีไว้อุ่นใจแล้วกันทำให้ต้นลำไยเราแข็งแรงเมื่อเหมือนวันเป็นวัคซีนดีกว่าวัคซีนใช่เป็นวัคซีนป้องกันให้เราไม่ว่าจะเป็นอากาศเปลี่ยนแปลงเพราะมันซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ทำให้โครงสร้างของต้นไม้แข็งแรงท่อน้ำเลี้ยงที่มันคดงอจะตรงแล้วก็ใหญ่ขึ้นหนาวนี้จะไม่กลัวเลยใช่ครับแล้วก็จะไม่กลัวใบแก้วใช่ครับแล้วนุก็จะไม่กลัวลายแดงเพราะพอลายแดงลงมาทีนึงใช่ครับทำให้แบบใบเหลืองเหมือนต้นจะเหมือนใช่ก็เอาตัวนี้ไปใช้ในระยะสร้างเปลือกสักครั้งแล้วก็ระยะหลังจากแต่งลูกอ่ะแต่งลูกสักครั้งพอแต่งลูกเสร็จก็เป็นระยะแต่ถ้าก่อนเก็บเนี่ยเริ่มได้แล้วพอระยะไม่ในดำนี่อัดเลยทุกครั้งเลยรอดเรามีเกรดวอลกับอะไรนะบูคิเลตนะครับเป็นตัวทำสีปีนี้ใครจะทำลำไยลูกโบ้ลำไยเหรียญ10ไม่ต้องกลัวสูตรเราทำให้ท่านได้แน่นอนแต่ต้องเรื่องลูกเนี่ยบางทีมันเป็นอย่างนี้อีกนะถ้าเกิดเราที่ผมบอกไงว่าเรื่องยาฆ่าแมลงกับปุ๋ยทางดินน่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญน่ะเพราะว่าปุ๋ยก็อีกส่วนฆ่าแมลงอีกส่วนทางดินอีกส่วนที่รวมกันแล้วมันจะลงตัวใช้กิฟฟลีนดีมากเลยลูกโตลูกใหญ่แต่จุกดำก็ไม่ได้นะไม่ลงให้เพี้ยจุกดำก็ตายต่อให้ท่านใหญ่ถ้าเกิดลูกมะนาวปีนี้จุกดำเพี้ยดำมาไวแล้วก็แรงด้วยใช่ครับนะคะดูจุกดำไม่ง่ายครับท่านต้องเคลียร์หมดเริ่มมาแล้วท่านต้องเคลียร์หมดถ้าต้นไหนท่านมีมดเวลาท่านไปได้ต้นไปลอกขแนงต้นไหนมีมดท่านเอาแม็กไว้หรือท่านทำสัญลักษณ์ไว้ต้นนี้มีมดนะอาจจะหาตัวฆ่ามดไปฆ่าที่พื้นฆ่าที่ดินฆ่าที่อะไรจัดการเลยอาจจะเอาเซฟวินไปไล่ฉีดที่พื้นที่อะไรจัดการในมดไปเลยอยากเลยเนาะนะครับแต่มันเป็นต้นเหตุของการทำให้จุกดำถ้าไม่มีมดก็ไม่มีจุกดำเพราะฉะนั้นทิปง่ายๆคือทุกครั้งที่ท่านใช้ยาฆ่าเพี้ยท่านต้องเติมยาฆ่าหมดด้วยค่ะครับจะบาปแย่แล้วนะคุยเติมฆ่ามันแล้วก็ทำบุญเยอะๆครับแต่บาปกับบุญมันก็คนละส่วนใช่ครับโอเคนะครับสงสัยอะไรไหมครับจ้ะอันนี้มีพี่น้องเยอะฮะเล่นกิจกรรมทายตัวเลขกันหน่อยฮะของแจกสักนิดนึงไม่เล่นกิจกรรมมานานแล้วนะฮะแจกอะไรคะแจกอะไรดีฮะเออแจกนี่เดี๋ยวผมไปหาของแจกก่อนนะเอาปากกาก่อนนะครับค่ะเมื่อก่อนนี้สมัยไลฟ์ใหม่ๆก็จะมีเกมให้เล่นแบบนี้หลังๆคือไลฟ์เพลินแล้วก็จบไลฟ์ไปเลยนะคะฝากแชร์ด้วยนุชค่ะฝากแชร์ด้วยนะคะแชร์ให้แชร์ตอนท้ายใช่ ฝากแชร์ด้วยค่ะให้คนที่เขาแบบยังไม่รู้ข้อมูลในสูตรของเราได้รู้เผื่อจะเป็นเหมือนกับเป็นความรู้เป็นแนวทางให้เขานะคะได้ยังคะหายากจังเนาะก็จะเอาเป็นปุ๋ยหรือจะเอาเป็นอาหารเสริมดีครับฮะเอาเป็นปุ๋ยดีกว่ามั้งเป็นปุ๋ยฮะจ้าปุ๋ยต้องอยู่ข้างนอกสิครับเหรอคะเอาจ้ะมาต้องไปไข่อีกต้องไปไข่บ้านเหรอ
เอาก่อนฮะระหว่างรอนะคะใครมีคำถามช่วงนี้ก็ถามมาได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะลงไลฟ์กันแล้วนะคะช่วงนี้ก็โควิดนี่น่ากลัวมากๆเลยนะคะก็ให้ทุกคนป้องกันตัวให้เราคิดไว้เสมอว่าคนที่เราไปคุยด้วยหรือคนที่เราอยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาอาจจะมีภาวะเสี่ยงมานะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราที่จะมีผลกระทบคนในครอบครัวเราอีกอยากให้นึกถึงเวลาที่เราไล่ไทม์ไลน์กลับไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังตัวให้มากที่สุดไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปไหนก็ไปสวนไปบ้านไปสวนไปบ้านแล้วก็สำนักงานกิฟเฟอรินเรามีความปลอดภัยสูงนะคะมีการคัดกรองนะคะแล้วก็มีการให้เซ็นชื่อแล้วก็ให้มีเจลแอลกอฮอล์บริการด้วยนะคะไม่ต้องกังวลได้ยังคะของแถมได้แล้วครับไอ้ของแจกหาประกาศทีนี้เราจะมาเล่นเกมกันนะคะมาเล่นเกมชิงรางวัลกันทั้งทุกท่านเลยที่อยู่ตรงนี้นะคะเกมของเรามีว่าไงคะทายอะไรดีครับทายตัวเลขเนาะใช่ทายตัวเลขเราเคยทายกระทั่งผลไม้ต้นไม้อะไรเงี้ยแต่วันนี้ทายตัวเลขนะฮะแล้วเราก็จะมาแจกนี่จับใบสูตรพิเศษของเราแว็กฟรีนะคะเล่าคุณสมบัติแว็กฟรีหน่อยนะฮะแว็กฟรีนี่จะมีคุณสมบัติที่ช่วยในการจับใบแบบระยะปลอดฝนนี่คือเร็วมากเลยเราฉีดพ่นไปประมาณ 5-10 นาทีใช่ไหมก็จะแห้งเลยนะคะแล้วก็ถ้าฝนไม่ตกครึ่งชั่วโมงนี่คือไม่ต้องพ่นใหม่เลยนะคะแห้งไปเลยดีจัดเลยตรงนี้นะคะครับแล้วก็มีสารช่วยนำพาคือฉีดพ่นไปที่ใบปุ๊บนำพาให้ปุ๋ยยาเราเนี่ยแผ่กระจายแล้วก็ซึมเข้าไปสู่ใบยังไม่ได้ทายเลยครับพี่เขียนซะแล้วเดี๋ยวก็ถูกซะหายเลยเนี่ยเลขอยู่ในช่วง1ถึง100 50ถึง100ครับ50ถึง100เอาไปแทนเลขตั้งแต่50ถึง100นะครับพี่ยุทธได้ค่ะ50พร้อมยังคะพร้อมแล้วครับลุยเลยครับ50ถึง100นะครับ50ถึง100นะคะ wax free ผมเขียนไว้แล้วนะครับนี่นะครับอยู่ในนี้นะฮะเลขใช่ค่ะนะครับอันนี้กระเป๋าไว้ใส่มือไว้นะฮะไว้นะคะนะครับเริ่มเลยนะครับค่ะแว็กฟรีนี่เราน่ามีติดรถไว้นะคะเอาไว้ฉีดถังสุดท้ายก่อนที่ฝนจะตกนะคะคือถังสมมุติวันนี้51ไม่ใช่นะครับ4ถังนะครับ51 61ใช่ไหมคะ60ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับพี่ปีชา61ไม่ใช่นะคะแทนไปเรื่อยๆนะฮะPN การ52ใช่ไหมคะไม่ใช่ครับ52ไม่ใช่ครับไม่ใช่พิมพ์มาเลยค่ะคุณเข็มทราย89ใช่ไหมคะไม่ใช่ครับคุณ PN การ53ใช่ไหมไม่ใช่ครับพี่ดำรง67ว่าคุณอนุเกือบแล้วครับคุณอนุ100เกือบแล้วเกือบแล้วเหรอเกือบแล้วฮะคุณอนุเกือบไปแล้วพี่ PN การ54พี่รักเลข5มากเลยเนี่ยฮะคุณสุจิรา86ใช่ไหมคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับได้แล้วแน่เลยเนี่ยไม่ใช่ครับยังครับคุณอนุเกือบแล้วครับ100เกือบครับพี่ยุทธโครงการ2700เกือบครับ100เกือบครับค่ะน้องจีรวรรณจันทนา50ถึง100ครับ50ถึง100ครับไม่ใช่10ครับคุณอนุจูนคุณอนุหน่อยคุณอนุ50ถึง100นะคุณอนุเกือบคุณอนุตอบ100นี่เกือบนะครับใกล้มากเลยใกล้มากเลยใกล้มากเลยพี่ยุทธโครงการ255คุณ PN ก็ยังรักที่จะ58อยู่ครับออร่า95เกือบแล้วครับ95เกือบแล้วครับคุณอนุ99ใกล้เข้าไปใหญ่เลยลุ้นๆๆๆ PN 99ใกล้แล้วครับใกล้แล้ว98ไม่ใช่ครับไม่ใช่นะคะคุณ PN คุณหนูแดง91ไม่ใช่ครับเข็มซ้าย94เกือบแล้วเกือบแล้วฮะวันน้องคุณจิน้องจิรวรรณจันทนานะฮะ75ไม่ใช่ครับ99โหสนุกสนานมากเลยนะครับ94คุณพี่เอง95ไม่ใช่ครับคุณบอกใกล้แล้วใกล้100ไม่ใช่ก็ไม่ใช่กว่าสิเอาก็ใกล้100หมดแหละเออ98โหพี่ยุทธเกือบแล้วพี่ยุทธใกล้มากเอาว่าอยู่ในช่วง50เมื่อกี้ใกล้100ก็บอกว่าใกล้อันนี้50ก็บอกว่าใกล้ก็ใกล้หมดแหละเอาละผมยังไม่ถูกเลยนะครับมีจะมีคนถูกมั้ยเนาะเดี๋ยวดูก่อนเลขอะไรวันเนี้ยเขียนถูกมั้ยเนี่ยเดี๋ยวนุ๊ใบให้ดีกว่าเชื่อชาตีไม่ได้นี่ไม่มีเลยอยู่ในช่วงกลางๆอยู่ในช่วงกลางๆฮะกลางอุ๊ยพูดทำไมเนี่ยพี่กฤษดา96 95 97 97ไม่ใช่ครับพี่โอ้เกือบแล้วฮะเอาว่าลงมาหน่อยเอาลงจาก97มาหน่อยฮะขึ้นจาก50ขึ้นไป
50ขึ้นไปแล้วก็ลง90 60 60ถึง95เออวิธีใกล้มากเลยใกล้มากเลยนะเฉียวไปเฉียวมาเฉียวไป66บอกแล้วเลขเนี้ยไม่มีใครเขียนหรอกเนาะเดี๋ยวต้องมีคนถ้าเกิดผมเขียนว่าเป็นเลข33ไม่ด่าผมตายเลยเนี่ยถ้าถูกแล้วเราจะอยู่ในข้างบนนะฮะถ้าเขียน33นี่ด่าตายห่าเลยไม่ใช่นะถูกยังถูกถูกแล้วเดี๋ยวอันนี้ครับแว็กฟรีคุณสมบัตินะครับยังครับยังไม่มีใช่ไหมไม่มีนะไม่มีไม่มีต้องลองดูที่ไม่มีไม่มีไม่ใช่พอถูกแล้วบอกดราม่าที่หลังคือผมดูในเครื่องผมเป็นหลักนะครับอ๋อค่ะค่ะเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะไม่มี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 ครับไม่มีเรียนลงมังลางใหม่ไม่มีเลยฮะนะคะ96ไม่ใช่95ไม่ใช่97ไม่ใช่89ยังไม่ใช่นะคะ51ไม่ใช่พี่ยุทธอะไร50 75พี่ยุทธนี่เฉียวไปเฉียวมานะฮะพี่ยุทธอ่ะ96ไม่ใช่นะคะพี่ยุทธได้เฉียวจัดเลยพี่ยุทธอ่ะไม่ใช่67ไม่ใช่68 72 53 88ไม่ใช่นะคะนะครับยังครับยังเอ๊ะทำไมไม่มีคนเฉียวไปเฉียวมาไม่มีคนพูดถึงเลขนี้เลยเนาะแปลกเนาะค่ะถ้าถูกของรางวัลจะส่งไปให้หรือฝากไว้ที่สำนักงานคะถ้าคือเดี๋ยวผมส่งให้ผมเก็บค่าขนส่ง300นะครับโอ้โหส่งไปนอกโลกส่งฟรีครับส่งฟรีถ้าอยู่ไกลๆก็นั่นครับถ้าเกิดอยู่ใกล้บ้านมาเอายังไม่ใช่นะคะพี่ยุทธโครงการ276ยังไม่ใช่นะคะแกจะบี้ให้ได้มากกว่านะฮะ88ยังไม่ใช่นะคะคุณเข็มทราย64ยังนะคะคุณอนุน้อยไปคุณอนุน้อยไปครับน้อยไปค่ะอืมค่ะ80นะฮะ73ยังว่าทำไมไม่มีใครพูดถึงเลขนี้เลยเนาะแปลกเนาะกินกันแบบเมื่อยมือมากๆเลยโมโห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 แล้วไม่ถูกทีวะโมโหแล้วคุณผมโมโหออกมาแล้วคน15ใช่ไหมตอนแรกอ่ะแล้วนุชเนี่ยนึกถึงอารมณ์คนที่มาดูย้อนหลังอ่ะทำไมไม่ถูกสักทีเนี่ยเขาจะพูดอะไรต่อเปล่าเดี๋ยวไฟนี้จะลง YouTube พี่น้องใน YouTube บอกมึงถ่ายไม่ถูกสักทีนะฮะ83 67เฉียวไปเฉียวมาอยู่นั่นแหละครับไม่มีคนพิมพ์แล้วทำไมไม่มีพิมพ์เลขนี้นะแปลกจริงๆหวยมันต้องออกเลขนี้แน่ๆเลยเหรอคะเออแน่ๆแล้วใช่72 60พี่ยุทธไม่ถ่ายแล้วพี่ยุทธบอกกูถ่ายไม่ถูกกูไม่ถ่ายแล้ว85ทำไมเฉียวไปเฉียวมาย่นลงมาหน่อยย่นลงมาหน่อย70ถึง90ครับเอา70ถึง90ค่ะใกล้แล้วค่ะ70ถึง90 70ถึง90 70ถึง90ค่ะ90ไม่ใช่ค่ะ90ไม่ใช่กับลดลงมาแล้ว59บอกไม่ใช่ครับ59ไม่ใช่ค่ะ74ไม่ใช่ครับ74ไม่ใช่ค่ะ70ไม่ใช่ค่ะเกือบแล้วค่ะเออ70มีคนเขียน80ก็มี80ก็เกือบแล้วค่ะ75 75ยังไม่ใช่ค่ะ76ยังไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวพี่น้องก็ดูได้เสร็จ77ยังไม่ใช่ค่ะมีเลขเดียวนี้ที่ไม่พิมพ์กันเนี่ยจริงๆแล้วไม่แปลกจริงๆแล้วมันเป็นเลขที่คนมองข้ามนะครับคุณชุตินี่นี่เค้าใกล้เคียงที่สุดเลยนะฮะ76ยังไม่ใช่ค่ะนุ๊กน้อยใจแทนตัวเลขนี้จริงๆนะคะเป็นคนที่เป็นใครที่ไม่นึกถึงเลยใช่นึกถึงไม่นึกถึงเลยนะฮะใช่เป็นตัวเลขที่ถูกลืมเหรอใช่เฮ้ยทำไมเป็นเออจริงๆเนาะเป็นตัวเลขที่ลืมจริงๆนะ79เอาค่ะขอเจ๋งๆเลย79ยังไม่ใช่นะคะ80ยังไม่ใช่เอานะครับทีนี้ล่นระยะเวลาเข้ามาอีกนะครับ84ยังไม่ใช่นะคะ75ถึง90ครับ81ยังไม่ใช่นะคะ72ยังไม่ใช่นะคะโอ้ยสงสัยดิมันต้องเป็นของเราแน่ๆเลยผมนับถอยหลังอีก10วินาทีไม่มีผมไม่แจกเขาได้ไม่ได้โอ้โหคุณดูแดง86ยังไม่ใช่นะคะ89เออจริงๆเนี่ยผมตลกตัวเลขนี้มากเลยทำไมคนเขามองผ่านกันไม่พิมพ์กันสักคนเลยเนาะน้อยใจแทนเลขนี้จริงมันมี2ตัวที่เขาไม่พิมพ์กันเนี่ย2เลขเหรอใช่ที่ดูอยู่อะโอ้มองข้ามใช่มันมีอีกเลขนึงค่ะกำลังเนี่ยเลขนี้จะพิมพ์กันบ่อยมากเลยนะครับแต่ใช่แต่ทำไมเลขนี้ไม่มีคนพิมพ์ผมก็งงอยู่งงเหมือนเราไหมคะใช่เอาละค่ะใกล้แล้วค่ะเท่าไหร่นะ70ถึง90ตัวสูงก็กระโดดไปกระโดดมาพี่ยุทธก็กระโดดไปกระโดดมา91เกินแล้วค่ะอ่าฮะโมโหแล้วทุกคนโมโหมากทำไมเลขอะไรวะโมโหแล้วผมเขียนจริงๆนะผมเขียนเนี่ยเห็นไหมด้วยเห็นไหมมันแบบสลับไปสลับมาเป็นเลขที่ถูกลืมเลขที่ถูกลืมจริงๆครับเลขนี้แปลกมากเลยผมว่าหวยต้องออก87มีคนถูกแล้วนะคะคุณเข็มทรายถูกนะคะ87เป็นเลขที่ถูกลืมใช่จริงๆอ่ะมันเฉียวไปเฉียวมาบางคนก็88 86นะครับกำลังแกะนะฮะนี่ๆๆไงวะน้องถาวรสวัสดีค่ะน้องถาวรไม่ทันแล้วครับเพิ่งมานี่นะฮะอ๋อเรากำลังเพิ่งเริ่มไลฟ์กันพอดีเลยนี่ครับ87นะฮะน้องถาวรเพิ่งย่างปลาดุกเสร็จแน่ๆเลยพี่ยุทธ88 86เลขอีกเลขหนึ่งที่พี่น้องไม่ได้พิมพ์ก็คือ87
ตายกระดาษก็ให้มันดีๆหน่อยนี่นะ87นะเขียนให้มันดีๆหน่อยก็ไม่ได้เนาะมองอยู่มองอยู่มาตรฐานเลยเหรอนะ87นะครับยินดีกับคุณเข็มทรายด้วยนะครับเดี๋ยวฝากที่สำนักงานนะครับฝากที่สำนักงานให้นะครับแว็กฟรีนะครับผมกำลังจะเล่าเรื่องแว็กฟรีว่าขอบคุณนะคะผู้เล่นเกมทุกท่านขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอย่ากดผมนะผมเขียนเลขอะไรไม่รู้ผมเขียนเลขขอบคุณนะคะแล้วก็อย่างนี้นะครับตัวเนี้ยผมแนะนำคือถ้าเกิดเราพ่นยาฆ่าหญ้าลองเอาไปผสมดูสุดยอดเลยจริงๆใช่ใช่คือลดระยะเวลาคือตอนนี้ครับประหยัดด้วยวันนี้ผมมีเรื่องเล่าก่อนยาฆ่าหญ้าแป๊บหนึ่งผมว่าวันนี้ผมไม่ฉีดอะไรกูโฟซิเนตแอมโมเนียมกูโฟซิเนตแอมโมเนียมซึ่งมันเป็นยาเผาไหม้ได้ดูดซึมในตัวค่ะกูโฟซิเนตดียังไงนุ้ดลองเล่าสิกูโฟซิเนตแอมโมเนียมเป็นสารกำจัดวัชพืชที่ไม่ทำลายระบบรากของพืชประธานก็คือต้นลำไยของเราพืชประธานคืออะไรครับต้นลำไยของเรานั่นเองนะคะเป็นพืชหลักของเราพืชหลักพืชหลักเขาเรียกพืชแต่ว่าหญ้าที่เราโดนไปเนี่ยนะคะจะทั้งเผาไหม้แล้วก็ดูดซึมเข้าไปในรากเลยนะคะแล้วก็จะทำให้ตายเลยนะคะแล้วก็จะไม่ตกค้างด้วยซึ่งผมใช้กูฟูซินเนตอ่ะกลไกของมันก็คือมันจะไปทำลายระบบการดูดอาหารซึมกรดอะมิโนนะครับการดูดซึมกรดอะมิโนการดูดซึมอาหารก็เลยดูดอาหารไม่ได้ดอกลำไยและต้นลำไยของเรามากแล้วก็ใช้ตอนดอกได้ใช้กับพืชที่มันอ่อนไหวต่อยาฆ่าหญ้าคือทุเรียนได้ใช่ทุเรียนยังใช้ได้ทุเรียนนี่ใช้ได้นะครับลำไยไม่ต้องเพราะฉะนั้นลำไยได้หมดเพราะมันไม่มีผลเสียกับพืชประทานใช่ค่ะเมื่อก่อนเราอาจจะกังวลในตัวกำจัดยาฆ่าหญ้าตัวอื่นแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่ใช้ได้ดีมากไม่ใช่ตัวนี้ยาฆ่าหญ้านะตัวนี้คือผมกำลังจะเล่าว่าที่ผมใช้วันนี้คือเล่าแอมโมเนียมอะไรวะกูฟูซินิตแอมโมเนียมค่ะเป็นยาฆ่าหญ้าตัวใหม่ที่น้ำสีฟ้าครับจ้าผมเอามาใช้ปุ๊บผมก็เลยมีการปกติผมใช้เนี่ยประมาณ3วันน่ะ 2-3 วันมันถึงจะเห็นเหี่ยวเห็นเหี่ยวเห็นเหี่ยวคือพ่นไปแล้วมันจะมองไม่รู้หรอกว่าใจหายแวบเห็นเหี่ยวเห็นเหี่ยวพอเวลาฉีดไปแล้วมันจะมองไม่รู้หรอกว่าวันนี้ฉีดทั่วหรือไม่ทั่วตายหรือไม่ตายเพราะมันจะไม่แสดงอาการอะไรเยอะค่ะแต่ผมใส่ตัวเนี้ยผมเลือกที่จะเอาครึ่งนึงเลยครึ่งนึงก็แค่กี่บาท90บาทใช่90บาทนะครับ50ซีซีสติเทลงไปในกระติกไปในกระติก5ลิตรเลยเดี๋ยวมีคลิปให้ดูเทเข้าไปในกระติก4ลิตรเลยเดี๋ยวทำคลิปมาให้ดูด้วยค่ะแล้วใช่แล้วปรากฏว่ามะละกอกับปาล์มมะเขือเลยปรากฏว่าตัวเนี้ยพอตายใช้ไปแล้วอะครับเทไปแล้วอะผมฉีดแค่ฉีดประมาณชั่วโมงนึงนะค่ะรู้เลยว่าไอ้ตรงเนี้ยเหี่ยวเฉาหมดเลยฮะเหี่ยวเลยแล้วก็เห็นผลไวมากแล้วข้ามอีกวันนึงอะเห็นเลยว่ามันจะเป็นน้องๆของกาม็อกโซนเลยหงอยเลยพอเราขอดเลยหงอยหมดเลยครับปกติเขาต้องเป็นอาทิตย์สองสามวันนะครับถึงจะเห็นนะถ้าหญ้าไหนตายหญ้าใช่ครับเป็นอาทิตย์เลยนะปรากฏว่าผมเอาเนี้ยไปผสม50ซีซีแล้วนี่ล่าสุดมากระถินน่ะกระถินที่พูดไปพ่นหลังบ้านเนี่ยพอพ่นแล้วฝนจะตกแล้วฝนมาหนูบอกว่าปุ้ยพอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกใส่อยู่ดีเป็นไงบ้างเหี่ยวลาบไปเลยอ่ะตอนนี้นะเลยกระถินอ่ะใช่ผมพ่นเหี่ยวลาบเลยแต่ยังไม่เหลืองนะคือลาบกระถินตั้งๆอ่ะหงอยไปเลยผมพ่นตอนก่อนฝนตกประมาณแป๊บเดียวอ่ะ5นาทีแป๊บเดียวเองอ่ะแล้วผมใช้ตัวเนี้ยถ้าฝนตกผมยังพ่นไม่หมดถังเลยใช่ฝนมันมาแล้วหนูยังบอกว่าเอ้ยหยุดพ่นเมียด่าชิบหายเลยฝนตกฉีดยาฆ่าหญ้าอะไรทำไมไม่หยุดก็ฝนมันมาผมบอกจะหมดถังแล้วจะหมดถังแล้วลองฉีดไปปรากฏว่ากระถินยังหมอบลงนะครับหมอบอะค่ะเพราะว่าตัวนี้มันดูดซึมใช่ก็เลยอยากพี่น้องที่ใครได้ไปลองไปผสมดูไหนๆฉีดแล้วให้ตายนะคะลองดูนะครับจริงๆแล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยก่อนหน้านี้ให้คนงานไปพ่นแล้วถังพันลิตรแล้วใช้พ่นมันไม่ทั่วมันตายมันไม่ตายมันตายไม่ทั่วผมก็แบกถังสเปรย์มันนี่ครับไปฉีดปรากฏว่าใช้ตัวนี้โอเคนะครับโอเคขอยินดีกับผู้โชคดีคุณเข็มทรายด้วยนะครับหนูบอกว่าผมฉีดในป่ามะละกอกับป่ามะเขือเลยครับใช่ครับคือเขาไม่ได้ทำลายแม้กระทั่งมะเขือยังฉีดได้เลยมะละกอที่อ่อนไหวยังฉีดได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นกูโฟซินเนตแอมโมเนียมเนี่ยปลอดภัยอย่าปล่อยให้ส่วนเราลกเลยเนาะอย่าไปตัดหญ้าเลยค่ะเพราะว่าตัดหญ้าบางทีมันหญ้ามันรากมันยังอยู่อะค่ะมันแย่งอาหารของลำไยแล้วก็เหลืองหงอยเปลือกกรอบอะไรงี้ไปโอเคนะครับบ๊ายบายนะครับไปแล้วไปแล้วครับอ๋อไปแล้วนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่มีคลิปดีๆมาให้ดูขอบคุณนะครับที่ติดตามอาทิตย์หน้านะช่องทางเราแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขได้ลำไยกันเยอะๆนะครับใช่ค่ะปลอดภัยจากโควิดด้วยนะคะไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ